ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำประโยชน์ได้กับสังคมร่วมกันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียบ้านเราดัดทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้ย้ำการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวเผื่อเหลือเผื่อขาดการเมืองและการมุ้งยังไม่ยุ่งเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเกินเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเกินครับความจริงการเมืองเป็นเรื่องทุกๆคนนะจำหน่อยก็ดีคำนี้ครับสนใจใฝ่รู้ถ้าจะเสนอตัวเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตของนักการเมืองก็ต้องรู้และเข้าใจด้านการปกครองนะครับแล้วก็วิชารัฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์นั่นถนนสายนั่นแหละสนใจใฝ่รู้ก็ไปหาวิธีเข้าสู่ถนนสายนั้นลุงก็เชื่อว่าอนาคตข้างหน้าบ้านเมืองจะมีพ.ร.บ.ส่งเสริมอาชีพโดยเฉพาะอนาคตข้างหน้าเชื่อว่าน่าจะมีแล้วก็จำเป็นต้องมีด้วยครับเพราะว่าถ้ามนุษย์เติบใหญ่มาไม่มีอาชีพเป็นเรื่องเป็นราวยุ่งเลยยุ่งไตห่าเลยขออภัยเรียนแบบอดีตประธานรัฐสภาเมื่อยุคหนึ่งสมัยหนึ่งยุ่งแต่ขำกันทั้งสภาเลยแหละครับประธานรัฐสภาเปล่งวาจาออกมารูปแบบนั้นก็ดีฮะมันเป็นการผ่องถ่ายบรรยากาศตึงเครียดใช่ไหมฮะผมเชื่อว่านะจะต้องมีพระราชบัญญัติส่งเสริมอาชีพมันก็แปลว่าทุกๆอาชีพจะมีทะเบียนขึ้นทะเบียนโดยเฉพาะนะนักการเมืองก็คืออาชีพนักการเมืองคล้ายๆมันจะบอกให้รู้ว่าเด็กเติบใหญ่ใหม่หลังมาเนี่ยพอเวลาเขาเรียนสักอย่างนึงออกมาเนี่ยนะเขาจะมุ่งไปยังอาชีพใดอาชีพหนึ่งพอการศึกษาระดับมัธยมต้นมัธยมปลายนี่จะรู้แล้วครับต้องชี้ช่องทางการประกอบอาชีพแล้วจะมาว่าใครจะถนัดไปด้านใดเยอะแยะอาชีพเกษตรกรเนี่ยขึ้นบัญชีเลยนะครับใช่ไหมฮะเกษตรกรมันเรื่องอะไรทีเนี่ยไม่รู้มันก็ต้องคือเวลามันเป็นพรบแล้วนะฮะคนที่มีความรู้สึกนึกคิดฐานะพรบก็ต้องร่ายยาวแล้วนะฮะเกษตรกรอะไรกันบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับถ้ามีอย่างนี้เป็นเรื่องบรรดาวนะเวลาบ้านเมืองมีปัญหาหรือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมมีปัญหามันจะได้ช่วยถูกกลุ่มหรือไม่มันไม่เป๊ะปะใช่ป่ะครับแต่หนึ่งในพ.ร.บ.ส่งเสริมอาชีพตรงนั้นมันจะมีหนึ่งมาตรากำกับเลยทุกกระทรวงนะจะต้องส่งเสริมอาชีพนะ
ลุงกำลังบอกว่านายกอนายขอนายงอถึงหัวนกฮูกอยากจะประกอบอาชีพอะไรเขาก็ร่ำเรียนสิ่งนั้นมาโดยตรงนะจะได้รับปริญญาบัตรวุฒิบัตรใดๆแล้วแต่หลักสูตรที่ทางการจะมอบให้กับประชาชนซึ่งเขาก็มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่แล้วจะเอาแรงงานแบบไหนล่ะก็แปลว่าจะเอาอาชีพไหนล่ะเห็นไหมครับใช่นะไอ้ตรงนี้ฮะมันก็จะลดอะไรลดงานกรมศึกษาออกไปเพราะขออภัยลดงานกระทรวงศึกษาธิการออกไปอย่างเช่นกลุ่มวิชาชีพต่างๆเราเนี่ยเห็นไหมครับมันจะได้จัดได้ลงตัวว่าให้มีความเด่นความดังไปแต่ละอาชีพมันก็จะเป็นลักษณะสร้างคนที่มีอาชีพแต่ละอาชีพขึ้นมาเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่อาชีพเหล่านั้นนะฮะ5ปีผ่านไป10ปีผ่านไป20ปีผ่านไปมันก็จะกลายเป็นตัวแทนของแต่ละอาชีพของชนในชาติก็แปลว่าแต่ละอาชีพเขาต้องมีสมาคมอะไรของเขาแหละใช่ไหมครับจะเป็นระดับจังหวัดนะระดับประเทศชาติว่าไปมันจะเป็นเครือข่ายอย่างนี้เป็นต้นไปทุกวันนี้มันเปะปะไปหมดเลยนะพอเวลารัฐะจะช่วยอะไรในการสนับสนุนให้ดำรงอยู่นะมันไม่ได้เลยอ่ะใช่ไหมครับมันไม่ได้เลยใช่นะสิ่งนี้นะฮะลุงอยากจะให้เกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้ย้ำพระราชบัญญัติส่งเสริมอาชีพทุกคนเนี่ยจะมีความภาคภูมิใจในอาชีพใช่ไหมครับบัตรประจำตัวต้องระบุไปเลยล่ะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมฮะจะเปลี่ยนอาชีพก็เปลี่ยนไปหรืออาชีพที่หนึ่งอาชีพที่สองอะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมมันเป็นการฝึกคนตั้งแต่เริ่มเรียนหนังสือเห็นไหมใช่ป่ะพี่ทุกวันนี้จบปริญญาตรีมาโทมาก็ไม่รู้ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรสุดท้ายก็ต้องอาศัยใครอ่ะค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลของพ่อกูของปู่กูนะครับก็เส้นใหญ่สายโตนำหน้ามาตลอดทีนี้คนอื่นๆเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นการส่งเสริมอาชีพอย่างนี้มันแน่นอาชีพตำรวจก็คืออาชีพตำรวจใช่ไหมครับมันจะระบุตำหน้าที่สิทธิอำนาจเอาไว้ใช่ไหมฮะระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพอมีสิ่งนี้อะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ครับสมมติว่าหมู่บ้านมีตำรวจประจำหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมีสักสองนายพอไหมครับไม่พอสักสามนายพอไหมครับเห็นไหมในเมื่อเขาเป็นมืออาชีพเห็นไหมใช่ไหมฮะก็ต้องหาวิธีในการที่จะลดข้อขัดแย้งนะใช่ไหมฮะลดเรื่องของอาชญากรรมมันบ่งระบุเลยนะครับว่าถ้าหมู่บ้านใดที่ไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นนั่นแหละครับคือผลตอบแทนของเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นหน้าที่ของตำรวจมันไม่ใช่จับผู้ร้ายได้มากนั่นคือผลงานผมบอกว่าไม่ใช่ครับปรัชญาแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดมันต้องเปรียบกันนะอำนาจเนี่ย
มันจะไปกระทำกับบุคคลอื่นกันมากมายเพราะว่าสร้างผลงานไงนะมีคดีมากเห็นไหมครับอย่างนั้นถือว่าใช้ไม่ได้โดยเด็ดขาดกลับกันเมื่อไม่มีคดีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละคือผลงานเรียกว่าปรัชญาของการอยู่ด้วยกันเราไม่ใช้คำว่าปกครองปรัชญาอยู่ด้วยกันระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้นำกับผู้ต่างเห็นไหมครับนี่ยกตัวอย่างแค่ยกตัวอย่างเดียวนะเรื่องของตำรวจตำบลก็เช่นเดียวกันคือมันต้องมีตำรวจตำบลอย่างนี้ดีกว่านะยศอะไรร้อยตำรวจตรีพอไหมครับพอเนาะพอเนาะก็ดูแลขอบขายที่ว่าเนี่ยถ้าเป็นหมู่บ้านก็อะไรล่ะตั้งแต่พลตำรวจสิบตำรวจตรีโทเอกจ่าเจออะไรก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีมันดูแลแค่ตรงนั้นเองอยู่ในหมู่บ้านตำบลของตัวเองทุกๆตำบลดูแลความสงบเรียบร้อยก็เกิดขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมนี่คำว่าอาชีพใช่นะเอาระดับจังหวัดที่ไหนครับจังหวัดก็มีประชาชนผู้คนอยู่ในจังหวัดมากมายก็เป็นตำรวจจังหวัดเข้าไปตำรวจอำเภอเห็นไหมครับอันนี้ตำรวจจังหวัดคุมทุกอำเภอคุมทุกทั้งหมดผมบอกมันมากไปมันมากไปนะฮะเพราะในจังหวัดหนึ่งก็ขีดเส้นครับอำเภอเมืองเห็นหรือยังดูแลเฉพาะอำเภอเมืองนั่นแหละครับประชากรเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละก็ทำนองเดียวกันปรัชญาของการที่เป็นอาชีพมืออาชีพมืออาชีพนี่มันทั้งป้องกันและปราบปรามใช่ไหมครับป้องกันไม่ให้ประชาชนทำอะไรทำความผิดงั้นอาชีพอื่นล่ะทีนี้พ่อค้าแม่ขายในตลาดสดแต่ละแห่งก็เหมือนกันจะขายอะไรล่ะต้องระบุแล้วครับจะขายไก่เห็นไหมครับจะขายปลาขายหมูขายหมาขายกาขายไก่ขายผักขายผลไม้อาชีพทั้งหมดใช่ไหมฮะแต่ละอาชีพทีนี้ฮะก็ต้องมีบัตรประจำตัวเห็นไหมครับเพราะเผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นทางฝั่งรัฐเนี่ยก็จะได้ช่วยเรื่องของสตุ้งสตังเช่นมีเงินหมุนไม่พออย่างเป็นต้นค้าขายไม่งั้นก็เห็นไหมอาชีพไหนที่มันไปต่อไม่ได้ก็ได้ช่วยอาชีพนั้นๆเห็นไหมครับใช่ป่ะส่วนอาชีพไหนที่มันเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เอาก็ดึงเงินขึ้นแค่นี้มันก็มองออกแล้วนะครับว่าบ้านเมืองมันจะเติบโตกันไปอาชีพชาวนาก็ชาวนาไปชาวสวนก็คือชาวสวนไปไม่มีนาก็ทำสวนอ่ะใช่ไหมฮะหรือทั้งนาทั้งสวนอ่ะสวนผสมว่าไปเห็นไหมครับเอาแบบไหนทำเพื่อกินเพื่ออยู่เพื่อกินเหลือกินก็ขายเล็กน้อยก็อ่ะอยู่ได้อยู่ดีสรุปแล้วทุกๆอาชีพประมงก็เหมือนกันใช่ไหมครับอะไรกันเรื่องอาชีพ108ก็แล้วกันถ้าหากก็มีพรบส่งเสริมอาชีพอย่างที่ลุงกำลังพูดเวลาเนี้ยอาชีพนายแพทย์นางสามแพทย์ก็เหมือนกันอาชีพเภสัชกรก็เหมือนกันอาชีพทนายความว่าไปใช่ไหมอาชีพไม่รู้ใส่คำว่าอาชีพเข้าไปอันนี้มีอาชีพรับราชการกว้างไปพี่ใช่ไหมครับ
ใช่ไหมครับใช่นะอาชีพนักปกครองก็ไปปกครองไปนะใช่ไหมครับที่ว่าเนี่ยอาชีพครูเห็นไหมคือถ้าไม่ระบุอาชีพมันไม่ได้อาชีพขับรถอาชีพผู้สอนขับรถอาชีพครูสอนขับรถเห็นไหมอาชีพช่างอาชีพครูช่างเห็นหรือยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังมันก็ยกระดับขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็ได้กลั่นและกรองอาชีพไหนที่มีความคิดพิเศษทีนี้ครับคือมันต้องมีมนุษย์พันธุ์พิเศษเกิดมาในแต่ละอาชีพอันนั้นก็มีกฎหมายฉบับนึงออกมากฎหมายส่งเสริมความสามารถพิเศษเห็นไหมของแต่ละอาชีพเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะถ้าใครแหลมอาชีพอะไรทีเนี้ยก็แสดงความสามารถพิเศษก็ต้องชี้ความจำนงแหละครับว่าคล้ายๆกับว่ามันต้องมีอะไรเป็นกระทรวงไหมหรือว่าจะให้แม่อยู่กระทรวงไหนก็อะไรสักอย่างหนึ่งผมว่ามันน่าจะเป็นกระทรวงกระทรวงนั้นตั้งกระทรวงตรวจสอบหนึ่งกระทรวงไหมครับหนึ่งกระทรวงตรวจสอบแม่เฉพาะเลยแหละครับและกระทรวงนี้มีอยู่สองกรมที่ว่าเมื่อกี้นี่ไม่ต้องมามากมากมันยุ่งกรมส่งเสริมอาชีพกับกรมส่งเสริมความสามารถพิเศษตามพรบที่ว่าเมื่อกี้นี้โอ้โหแค่นี้มันก็มองออกแล้วค่ะ5ปีผ่านไปเห็นไหมพอเด็กเรียนหนังสือม.ต้นเริ่มมองออกแล้วครับจะไปอาชีพอะไรล่ะม.ปลายเริ่มมองแล้วครับไม่ต้องไปรอปริญญาละโยมยุคสมัยนี้นะครับนะถ้าจะแหลมคมขึ้นไปเอาระดับปริญญาต่อตรีโทและเอกก็พัฒนาไปเป็นผู้สอนผู้อะไรก็ว่ากันไปผู้ทำต่างๆหรือว่าจะทำกิจกรรมออกมาเองพอเรียนจบก็ประกอบอาชีพอะไรสักอย่างขึ้นมาเห็นไหมมันก็เป็นได้เป็นผู้นำนะผู้นำอาชีพนู่นนี่นั่นคนที่มีโอกาสได้เรียนหนังสือสูงสูงใช้ภาษาต่างประเทศนู่นนี่นั่นก็สามารถสื่อสารกับต่างประเทศได้แค่นี้มันก็จะออกไปกระจายกันออกไปครับมีอยู่แค่ในมวลแต่ทะเลาะกันอยู่อย่างนี้มันไปต่อไม่ได้หรอกครับใช่ไหมฮะนะขอให้สักกระทรวงเถอะยุบกระทรวงหนึ่งยังได้เอาไหมจะบอกจะให้ยุบกระทรวงอะไรเอาไหม อย่าเลย อย่าให้ลุงอย่าให้ลุงบอกว่ายุบกระทรวงอะไรเลย ใช่ไหมครับถ้าบอกแล้วก็เอาไม่จะบอกนะฮะพูดไปแล้วก็ปากมีกลิ่นอีกแหละกักเอาไว้ก่อนแล้วกันถ้าจะยุบนะครับโอเคไหมแค่นี้เองครับแล้วก็จะได้บุคลากรของชาติพอเริ่มต้นได้ทั้งเดียวนะครับเห็นไหมก่อนจะเติบโตเราวางเป้าหมายตั้งแต่เด็กเกิดที่แรกเลยนะครับกระทรวงอะไรศึกษาธิการใช่ไหมพอมาถึงวันนี้เรื่องของเด็กนักเรียนไอ้แค่อนุบาลนะเด็กๆอะเห็นไหมกับครูคนหนึ่งหรือครูหลายคนก็ไม่รู้แหละเป็นไงบ้างจบข่าวไหมครับก็เพราะว่าไม่ได้ส่งเสริมอาชีพอาชีพครูใช่ไหมครับใช่นะใช่นะให้มันเด่นให้มันดังไปเลยอาชีพหนึ่งเอาครูระดับไหนทีนี้เอาครูระดับอนุบาล1-10 ปีเนี่ยต้องให้ความพิเศษของการดูแลเด็กพิเศษมากๆด้วยครับเพราะอะไรรู้ไหมเด็กรุ่นนี้เนี่ยเขายังไม่มีอะไรเลยมาเจอปนสิ่งภายนอกไม่มีอะไรเลย
ยังขาวสะอาดเหมือนผ้าขาวเนี่ยครับจะหยิบอะไรยื่นให้ไปมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ยากครับมันอยู่ที่ว่าบางทีนะฮะเวลาสอนลูกสอนแต่ให้ทำดีแล้วก็อย่าทำชั่วไม่ได้บอกว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรถูกคืออะไรผิดคืออะไรมันไม่มากรอบตรงนี้ใช่ไหมครับตื่นเช้ามาลูกเป็นคนดีนะอ่ะดียังไงเด็กก็เลยคิดไม่ออกคำว่าดีมันคืออะไรเอายกตัวอย่างเช่น คำว่าดีเนี่ยง่ายๆครับทำอะไรก็ได้ให้ผู้อื่นเขาได้รับประโยชน์นะหรือคนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งบุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งคำพูดและการกระทำเห็นไหมมันก็มีปรัชญาของคำว่าความดีเด็กแป๊บเดียวมันก็รู้เรื่องแล้วทั้งคำพูดถ้าพูดไม่ดีก็คือคำด่าไงเห็นไหมพูดงี้ไม่ดีนะพูดกับคนคนหนึ่งต้องใช้ภาษานี้กับคนกับมนุษย์นะพูดกับหมาทีเนี้ยจะใช้ภาษาไหนทีเนี้ยจะเอาภาษาเขาดินเอาภาษาหมามาพูดกับคนมันไม่ได้นี่ลักษณะนี้บอกว่าดีหรือไม่ดีก็ต้องออกไปอย่างนั้นเด็กก็จะรู้ว่าไอ้แค่พูดเนี่ยไม่ดีไปอย่างนี้นะดีเป็นงั้นนะจบไหมครับใช่ไหมดีกับไม่ดีแค่พูดนะทำนะทีเนี้ยเห็นไหมก็มันเป็นแค่การกระทำทำดีก็ไปบ้านใครก็ได้อ่ะนะไปเห็นสนามหญ้าหรือว่าลานบ้านเขามันเกะกะสกปรกมองหาไม่กวาดก็กวาดอะไรต่างให้กับบ้านนู่นนี่นั่นนั่นก็คือทำดีเห็นไหมฮะก็ต้องสอนลูกสอนหลานนะครับในคำว่าทำดีใช่ไหมฮะต้องออกมาเป็นอย่างเงี้ยถ้าไม่ดีทีนี้อ่ะไปถึงก็ไปทำสกปรกเลอะเทอะให้กับบ้านคนอื่นเขางั้นก็บอกว่าไม่ดีเห็นไหมครับเห็นหรือยังแค่การกระทำหรือใครจะว่าไงนี่ฮะกำกับตั้งแต่อายุ1ขวบถึง10ขวบให้เขามีอุปนิสัยใจคออย่างนี้ในการพูดจาเขาจะนกัดงงไหมครับโอ้ยแค่นี้งงรู้ก็ยอมนะพี่เอ๋ยเพราะฉะนั้นดีกับชั่วเนี่ยมันได้แต่ภาษาไอ้ความหมายลึกๆไอ้การที่เข้าไปสู่เนื้อเยื่อคือความเข้าใจจริงๆเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ได้กำชับผู้ใหญ่ไม่ได้เร่งรัดผู้ใหญ่ไม่ได้กำกับที่ชัดเจนเด็กก็เลยไม่รู้ความหมายคำว่าดีหรือไม่ดีอย่าคิดว่าง่ายนะครับเหมือนความเข้าใจเนี่ยครับใช่ไหมรู้แต่มันไม่เข้าใจเลยอ่ะก็รู้แต่ภาษามันไม่มีเนื้อของความเข้าใจเลยงั้นคำว่าดีเช่นเดียวกันไม่มีเนื้อความดีเลยใช่ไหมหรือใครจะว่าไงก็เท่าที่จะทำได้ที่ว่านั่นแหละครับใช่ไหมทีนี้เมื่อเวลาทำดีให้กับนายกอใครก็ได้นายกนี่ครับทำดีเช้าก็ไปทำดีที่บอกว่าเก็บกวาดอะไรต่างๆนะให้นะนายกก็เป็นตอทีนี้อ่ะเป็นตอไม่หนาวไม่ร้อนไม่สะทกไม่สะท้านทำให้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งห้าครั้งแล้วก็ไม่มีการตอบสนองกลับคืนมาหาเราเลยโอ้ยนี่จะไปมองมันอีกแค่นั้นก็พอปล่อยมันนี่จะไปทำดีกับมันก็หยุดแค่นั้นเองครับแต่ไม่ให้ไปไม่ใช่ไปแสร้ายเขาอีกนะก็คบค้าสมาคมกับขอภาษาสุภาพหน่อยได้ไหมเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมคำว่าทำดีก็แปลว่าถ้าทุกคนเข้าใจตรงนี้ไหมครับในสังคมเนี่ยมันก็จะอะไรล่ะเกื้อกันเองในที่สุด
ถ้าทุกคนในสังคมเนี่ยตั้งแต่ระดับอนุบาลไงใช่ไหมครับก็ปลูกฝังมามันก็จะเคลื่อกันนี่นะอ้าววันนี้นายกอทำดีกับนายขอพรุ่งนี้นายขอก็ทำดีกับนายกอมันก็แลกเปลี่ยนกันแค่นี้มันก็จะมองออกแล้วอ๋อนี่แหละทำดีใช่ป่ะพูดดีก็เช่นเดียวกันแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบใช่ไหมของแค่นี้มันก็ไม่ได้ยุ่งยากแต่ประการใดก็ไม่ได้ตระหนักกันนะฮะครูดีใช่ไหมครูดีครูดีครูดีกับครูเก่งทีนี้เอาเก่งกับดีทีนี้เก่งแล้วไม่ดีดีแล้วก็ไม่เก่งมันจะไปหนีไปหนีจากคำว่า IQ EQ ได้ไงทีนี้เห็นไหมฮะก็เรื่อง IQ EQ นั่นแหละในเรื่อง AQ นั่นแหละเรื่อง CQ นั่นแหละเรื่อง MQ นั่นแหละใช่ไหมครับก็กรอกเช้ากรอกเย็นเสียตัวเนี้ยใช่ไหมฮะอารมณ์เนี่ยคนที่เป็นครูเนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่ได้ได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมครับเพราะมันเป็นตัวอย่างของคนน่ะใช่ไหมฮะแค่เด็กตัวเล็กเล็กนิดเดียวก็จะไปถือโทษโกรธเคืองเด็กได้ยังไงอ่ะมันไม่ถูกเนี่ยคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเป็นตัวอย่างหนึ่งของสังคมเกิดมาเสร็จแล้วก็วุ่นวายไปทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่ลุงที่ว่าเนี่ยเรื่องของนู่นน่ะตลาดสดตลาดแห้งนู่นน่ะผมก็เชื่อว่าท่านอยู่หน้าจอที่เคารพคงจะรู้ข่าวสารที่พูดนี้อ่ะใช่หรือเปล่าครับก็เพราะว่าคนเกิดก่อนไม่ได้วางรากฐานเนี่ยไว้สักหน่อยเดียวเลยใช่ไหมฮะเนี่ยเรื่องสาธารณสุขก็เช่นเดียวกันหมู่บ้านใดตำบลใดโรงพยาบาลตำบลก็มีทุกตำบลแล้วไม่ใช่เหรอทุกวันนี้เอาตำบลใดที่มีประชากรที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็แข็งไม่ใช่ครับอย่าไปยากอะไรล่ะเออตำบลหนึ่งประชากรเท่ากับเท่าไรเอาเชื่อซะว่า 50,000 คนถึงไหมเนี่ยใช่ไหมครับตำบลกประชากร 50,000 คนนะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยกว่าตำบลขอตำบลไหนน้อยที่สุดนั่นแหละคือรางวัลเห็นหรือยังมันก็เป็นการประหยัดนะเห็นไหมนี่สาธารณสุขไม่รู้คนจะทำยังไงก็ได้อ่ะให้ประชาชนเขามีความแข็งแรงไม่มีโรคก็จะไม่เป็นไม่มีโรคภัยก็จะไม่คุณจะทำยังไงก็ได้นี่ผู้บริหารมันต้องคิดแล้วตรงนี้ไม่ใช่ทำไปตามลายแทงมาตั้งแต่ข้างบนคำสั่งมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่เนี่ยเพราะนั้นบริหารจัดการตั้งแต่ข้างบนลงมาเนี่ยรวบยอดเนี่ยพอแล้วล่ะครับมันไปต่อไม่ได้นะใช่ไหมฮะทำไมมันถึงไม่ปล่อยไม่ได้เพราะมันเรื่องของประมาณเรื่องเดียวเรื่องเงินตัวเดียวนั่นแหละครับไม่รู้ป่ะพอแล้วนะครับท่านที่อยู่ท่านที่อยู่อะไรล่ะท่านที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่อะไรก็ตามเถอะนะตนาทีเนี่ยมองเห็นสิ่งเหล่านี้เข้าไปเถอะครับมิฉะนั้นแล้วมันจะไปต่อไม่ได้มันจะลูกหลานไทยอ่ะจะได้ไปแข่งขันกับชาวโลกเขาที่นี่ครับเนื้อคนบ้านเราก็ยังขาดสิ่งเหล่านี้อยู่เอาได้ไปแข่งขันกับชาวโลกเขามันก็มีอย่างเดียวขายกินนะครับมีแต่ว่าขายหมดแหละครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไว้ให้หนักๆเขาขายตัวทีนี้เอาเอางั้นเหรอจะให้ลูกหลานขายตัวกินงั้นเหรออ่ะนะมันจะรู้นะถ้าไม่คิดไม่ได้ของแค่นี้ผัดโถเอ้ยใช่ไหมครับหรือใครจะว่างไงลุงว่างงั้นนะเฮ้ยวันนี้ลุงกินแตนเปล่าครับเมื่อได้กินแตนไปกินปลากระเป้าปลากระเป้ามาไม่รู้ใครปลาปลากระเป้ามาให้ก็เลยกินซะหน่อยเอ้ยลุงอ้าวแค่นี้ก็พอมีอะไรไหมเนี่ยข่าวคราวหลังๆมานี้นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมไปนึกถึงสงครามโลกครั้งที่3ไปแล้วนะเดี๋ยวเนี่ยที่จะเป็นสงครามที่ใช้เครื่อง
อาวุธยุทโธปกรณ์กันที่ความรุนแรงเนี่ยผมมองตรงนั้นนะให้รู้ไว้เพราะอะไรรู้ไหมล่าสุดหลังๆเนี่ยดูสิเขาแสดงแสนยานุภาพวันนี้วันนี้ได้ข่าวแล้วครับมีการประกาศกฎอัยการศึกแล้วระหว่างสองประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกันนะชื่ออะไรยุโรปตะวันออกหรือไงเนี่ยครับนะกลุ่มที่แยกมาจากรัสเซียต่างฝ่ายต่างประกาศกฎอัยการศึกแล้วนะระดมพลแล้วนะเนี่ยไม่เห็นมองเห็นได้ยังครับเนี่ยน้ำผึ้งหยดเดียวเป็นไม่ได้นะครับเพราะมันจะมีคนถือหางใช่ไหมครับแต่ละประเทศไม่กล้าลุยกันอยู่แล้วล่ะครับบอกให้ทราบไว้ไม่กล้าอยู่แล้วล่ะครับเล่นในวุฒิยุทโธปกรณ์ใหญ่ๆใส่กันเนี่ยแต่ละประเทศในโลกนี้ไม่มีใครกล้าอยู่แล้วให้ดูไว้งั้นแต่ละประเทศก็จะมีการถือหางกันนั่นแหละครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับให้รู้ไว้นะการนาการนะแต่ละประเทศมาห้ามนาฏแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์โอ้ยหนักหนาสัสกันเลยนะฮะเอาไม่จะบอกมันจะไปแพ้อะไรหรือเปล่ามันแพ้แนวดิ่งแนวราบแนวราบไม่เท่าไหร่หรอกแนวราบนะแนวราบมันสกัดกันได้หรือพอได้นะแต่แนวดิ่งนะครับตรงนั้นต่างหากละที่มันจะไม่รู้ภัยเป็นภัยละครับทีเดียวยิงระบบ GPS โอ้โหโคตรแน่เลยนะครับ GPS แน่เหลือเกินนะครับจะลงจุดไหนก็ได้ลงให้ถูกหัวมดตัวไหนยังได้ด้วยครับสิ่งพวกนี้นะครับ นะสมมติว่ากระต่ายกำลังเล็มหญ้าอยู่ลงกระต่ายโป้เดียวยังได้ด้วยครับอาวุธพวกนี้นะเพราะฉะนั้นจึงโปรดพิจารณาตามสิ่งเหล่านี้นะลุงก็พยายามบอกแล้วว่ามันจะถึงวันที่20ตุลาคมเลยเห็นไหมครับเอาใครจะเกษียณราชการแล้วเนี่ยวันนี้วันที่29ไม่ใช่เหรอใช่29กันยาหรือเปล่าเนี่ยดูสิแมนบอกไอ้ผมก็ไม่ได้จดไม่ได้จำ29กันยาแล้วใช่เป็นไงเสียดายไหมตำแหน่งหน้าที่ราชการมาถึงวันนี้ก็คิดแล้วนะว่าสิ่งใดที่ทำไม่ดีโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่เบียดบังกลั่นแกล้งเบียดบังกลั่นแกล้งผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการออกระเบียบเยอะๆออกไว้เยอะๆออกไว้จะอย่าให้มันทำอะไรได้มาถึงวันนี้ลองเอาหัวใจใส่ประชาชนด้วยครับผมไปขอทำนู่นนี้นั่นใช่ไหมระเบียบใครเป็นคนเขียนเอาไว้เนี่ยก็คนเกิดก่อนนั่นนะครับเกษียณแล้วรู้สึกรู้สากันมั้งหรือเปล่าทีนี้เห็นยังมันพัวพันกันนะครับไอ้กฎกระทรวงอะไรออกมาภายใต้กฎหมายนู่นเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากจนกระทั่งคนประกอบอาชีพมันทำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้มันหลักเกณฑ์อะไรกันนักกันหนานะไอ้แค่หน่วยงานเดียวเนี่ยหน่วยงานเดียวเลยครับทุกวันมันก็สามารถรวมได้หมดแล้วที่จริงมีบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวมันทำอะไรก็ได้ทั้งหมดแล้วอยู่ในหน่วยงานเดียวจะต้องวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่สารพัดโอ้ตายหาเลยแบบนี้ไม่ทันกินแล้วครับใช่ไหมฮะไอ้หลักฐานอะไรต่างเอกสารมันก็อยู่ในนั้นหมดหน่วยงานนั่นนะต้องไปนู่นนี่นั่นห้องนั่นห้องนี่ชั้นนั่นชั้นนี่แผนนั้นแผนนี้นะแผนนั่นแผนนี้โอ้ยมันเยอะเหลือเกินนายกรนายขอจะขออนุญาตทำนู่นโอ้โหโคตรเยอะใบอนุญาตดีถ้าหากว่ามันอยู่ในส่วนที่มันง่ายหน่อยใช่ไหมครับในใบอนุญาตมันต้องบอกว่าเมื่อได้รับใบอนุญาตไปแล้วถ้าหากว่าเกิดทำอะไรผิดพลาดปุ๊บ
ต้องรับผิดชอบนะทีนี้เป็นคดีนะก็ว่าไปเชียวครับใช่ไหมฮะแพ่งในอาญานะก็แค่นั้นเองแล้วก็มีแค่นั้นเองราชการก็ไม่ใช่ไปรับหน้าที่แทนที่ไหนแล้วปะโถแล้วบอกออกระเบียบไปทำหาทำไมมากมายนักหรอกจะรู้นะที่จริงว่ะแล้วใครจะทำอะไรได้สุดท้ายก็ไม่มีใครประกอบอาชีพกันไม่รู้บรรดาแล้วภาษีทีนี้เอามาจากไหนทีนี้เห็นไหมครับมันต้องส่งเสริมอาชีพอย่างเดียวฮะมันถึงจะเกิดมีรายได้หมุนเวียนกันใช่ไหมครับนี่พวกมาเล่นส่งเสริมอาชีพไม่ได้กวาดถนนก็คืออาชีพหนึ่งเข้าใจยังเข้าใจไหมครับใช่นะก็ต้องยกย่องอาชีพทีนี้ครับใช่เปล่าไปดูถูกดูแคลนอาชีพไม่ได้นะพี่เอ๋ยนะว่าแล้วก็อะไรต่อลุงพอนะครับวันก่อนผมพูดนี่มีคนทักท้วงเหมือนกันนะเรื่องบุหรี่เนี่ยครับเนี่ยสูบบุหรี่ทำให้หัวใจวายก็เขียนอยู่เนี่ยมันก็แปลว่ามีใครสักคนหนึ่งทำให้ประชาชนหรือมนุษย์หัวใจวายใช่ป่ะนั่นคือต้นเหตุทำให้มนุษย์หัวใจวายทำให้คนสูบไงหัวใจวายใครล่ะลุงเลยเป็นต้นเหตุทำให้หัวใจวายตายตายก็คือลุงไงใช่ไหมครับหัวใจวายหัวใจลุงวายมันก็เรื่องของลุงนะเกี่ยวอะไรล่ะใช่ไหมฮะหรือใครจะว่าไงกันแล้วเห็นไหมอันนั้นส่วนนั้นต้นเหตุที่ทำให้หัวใจชาวบ้านวายเนี่ยมันไม่ใช่ลุงนู่นโรงงานนู่นนะครับโรงงานยาสูบนั่นนะครับนั่นคือต้นทางทำให้หัวใจมนุษย์วายใช่ไหมถ้าเป็นทางด้านกฎหมายผมก็ไม่ทราบนะเจ้าเรื่องได้ไหมก็เห็นจังๆอยู่เนี่ยประกาศตุ้มๆอยู่เนี่ยเห็นตัวด้วยครับที่ทำให้คนหัวใจวายตายเนี่ยเห็นตัวด้วยจับต้องได้ด้วยทีนี้ทางด้านกฎหมายไปต่อล้อต่อเถียงเขาได้ไหมเนี่ยลุงไม่เกี่ยวนะลุงเพียงแต่เราสูบฟังให้เฉยนะพลิกมาอีกข้างหนึ่งสูบบุหรี่ทำให้ตาบอดก็แปลว่าต้นเหตุทำให้คนให้ตาบอดเนี่ยมันไม่ใช่ลุงมันไม่ใช่คนสูบนี่จะว่าไงคนผลิตนู่นน่ะต้นทางมันอยู่ตรงนั้นน่ะใช่หรือเปล่าใช่ป่ะต้นทางนู่นน่ะมันทำให้คนตาบอดเนี่ยไอ้ต้นทางเนี่ยทำให้คนหัวใจวายกลางทางคือคนสูบคนสูบมันต้องรู้ตัวสิครับทีนี้ก็บอกว่าถ้าเป็นผมนะถ้าอยากหัวใจวายตายเร็วๆสูบเยอะๆเห็นไหมถ้าผมเขียนนะถ้าอยากหัวใจวายตายเร็วๆสูบเยอะๆบุหรี่ถ้าผมเขียนอยู่ในซองผมต้องเขียนอย่างนั้นเห็นไหมความคิดมันกลับขั้วโลกไหมครับที่ว่าเนี่ยถ้าอยากหัวใจวายตายเร็วๆสูบเยอะๆอย่างลุงออกนะอยากหัวใจวายตายเร็วสูบมันเยอะๆอย่างเงี้ยรัฐาก็ได้ภาษีไปใช่ป่ะทีนี้ต่อมาอีกทีหนึ่งฟังให้ดีนะใครก็ตามที่อะไรที่มีโรคเกี่ยวกับปอดก็คือบุหรี่มันเกี่ยวกับปอดไปโรงพยาบาลต้องไปต่อแถวหลังคือไม่มีเตียงให้นอนเขียนมันไว้อย่างนั้นเฉยครับแล้วใครมันจะกล้าสูบทีนี้เห็นไหมครับพลิกขั้วโลกมาเลยภาษาจริงๆใช่ไหมสอบประวัติแล้วสูบบุหรี่
ป็นประจำทุกวันวันละครึ่งซองหนึ่งซองประมาณนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องของหัวใจก็ดีปัญหาเรื่องของปอดก็ตามทีนู่นเอาไปต่อแถวร้ายหน่อยคือไม่มีเตียงรองรับรักษาเหมือนกันรักษาแบบอนาถาไปรู้จักอนาถาไหมแต่ก่อนมีคำว่าอนาถานะเดี๋ยวนี้30บาทดูแลกันทั้งหมดโอ้โหหนักเลยพี่เห็นไหมครับใช่นะใครอยากตายไวสูบไปเยอะๆบุหรี่จบถ้าเป็นผมเขียนนะผมเขียนไว้ในสองอย่างและถ้าหากว่ามีโรคเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่เช่นปอดกับหัวใจไปโรงพยาบาลก็ไปต่อท้ายแถวแปลว่าไม่มีเตียงรองรับให้นะโยมเนี่ยแค่นี้คนก็คิดได้แล้วจะสูบหรือไม่สูบอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะเอาจริงๆนะคิดเป็นว่าต่างหากล่ะก็มันคิดไม่เป็นของเป็นรูปแบบนี้ไงก็คิดไม่เป็นใช่ไหมครับมันต้องออกมารูปแบบนี้ไงถึงบอกว่าต้นทางอยู่ที่โรงงานนั่นแหละครับทำให้คนตาบอดใช่ป่ะแต่ว่าคนหัวใจวายเนี่ยนั่นคือต้นทางคือผู้ผลิตนั่นใช่ป่ะเพ่ที่มันถูกกฎหมายเนาะหรือใครว่าไงลุงว่างั้นนะเพ่เอาไปคิดต่อที่นี้ครับเทศประกันได้จริงประกันได้ก็ช่วยกันขบคิดสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นค่านิยมไปหมดนะฮะภาษามันศิลป์เป็นศิลปะเป็นวัฒนธรรมเป็นค่านิยมจะใช้ยังไงอ่ะจะให้เป็นค่านิยมหรือไม่ได้เป็นค่านิยมมันก็มีมิติของความคิดแหละนั้นเขาเรียกว่าปัญญาเข้าใจไหมครับต้องมีปัญญาในการที่คิดใช้ภาษาเหล่านี้มันจึงจะส่งผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องบุหรี่หนึ่งซองมีกี่ข้องเกี่ยวข้องอยู่กี่คนหนึ่งโรงงานก็แล้วบุคลากรในโรงงานนะครับใช่ป่ะแล้วคนสูบก็มีแค่นี้ต้นทางคนปลูกสินะปลูกยาไงใช่ไหมครับนี่ก็เป็นเกษตรกรนะอาชีพปลูกต้นยาใช่ไหมครับก็ส่งเสริมอาชีพเลยครับทีนี้ใช่ไหมอาชีพปลูกยาก็อาชีพไปสิครับเป็นอะไรไปจริงเนี่ยพอเวลาพวกปลูกยามีปัญหาอะไรล่ะสุขภาพเรียกว่ากันไปก็ดูแลกันอะไรทำนองนั้นนะครับมันจะได้จัดสรรได้โดยง่ายโอ้ยจริงของแค่นี้พี่ก็อะไรกันนักกันหนานะคิดไม่ได้เสร็จแล้วบอกศีลสมาธิปัญญาปัญญาและปัญญาอยู่ไหนจริงๆนะโถว่าแล้วก็เหมือนกับลุงมาคร่ำครวญให้ฟัง คร่ำครวญให้ฟังนั่นๆๆอ้าวเล่าสู่กันฟังแต่คิดมากเอาล่ะต่อไปนี้ก็จะดูคำถามคำนิรันการนะครับลุงออกคะพระปณิธานพระเจ้าตากสินมหาราชมีว่าอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงด้วย 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้เหมาะสมนั่นนะเอาไปใส่ขั้วหัวใจกันเนี่ยที่บอกว่าต้องเรียนประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ไม่ต้องไปเรียนมากหรอกใช่ไหมครับเอาแค่เป็นเรื่องหน่อยเดียวเองก็พอเรื่องมากมันก็จำมากเลยมั้ยเอาไว้จำอย่างอื่นร่ายยาวก็โหยมากมายจนเกินเหตุเกินปัจจัยกันไม่ต้องมากหรอกประวัติศาสตร์นะครับใช่ไหมครับจริงๆมันก็ไม่ได้กินประวัติศาสตร์มันกินอาหารหวานคาวนี่เวลาเนี่ยนะผลิตผลผลิตต่างหากที่ต้องกินกับสิ่งเหล่านี้ประวัติศาสตร์นี่เอาไว้ในส่วนหนึ่งที่เป็นรากเหง้าของความอะไรล่ะของเผ่าพันธุ์มันยึดโยงกันมายังไงแบบไหน
พยายามใส่ภาษาให้มีสำนึกเป็นค่านิยมเอาไว้นะใช่ไหมครับเป็นค่านิยมให้อะไรนะคือค่านิยมเป็นรักใครอ่ะจริงๆก็ต้องรักแผ่นดินนะครับใช่ไหมทำไงจะให้มนุษย์มีค่านิยมรักแผ่นดินมันต้องออกไปรูปแบบนั้นมันก็ต้องดูแลแผ่นดินนะครับให้อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมล่ะผู้คนจึงจะนะปฏิบัติการคือมีค่านิยมในพื้นแผ่นดินอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาตัวบุคคลมากจนเกินไปหรอกยกเว้นตัวบุคคลที่มีความสำคัญในด้านที่อะไรล่ะปกปักรักษาบ้านเมืองมาอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะใช่ไหมในแต่ละส่วนในแต่ละหมู่ในแต่ละเหล่าเพื่อให้เกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันต้องมาในรูปแบบนั้นผมว่านะประวัติศาสตร์มันก็จะมีมันจะมีอยู่แค่นั้นถึงวันเวลาก็ทุกวันนี้อนุสาวรีย์ต่างๆเนี่ยเคยมีดอกไม้อะไรไหมล่ะที่จะไปเคารพคารวะสักการะต่างประเทศก็มีนะให้รู้ไว้ต่างประเทศรู้ว่าก็จะมีงบเงื้ออะไรต่างให้ดอกไม้บูชาไม่ให้ขาดในแต่ละวันแต่ละวันประมาณนั้นนะครับผมว่านะบ้านเราก็มีอยู่งั้นหรือเปล่าตากแดดตากฝนไม่ได้ให้ความสนใจใส่ใจเรื่องนี้เรื่องค่านิยมให้กับลูกหลานได้รู้ได้เห็นใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ตากแดดใช่ไหมอนุสาวรีย์มีแต่ไม่มีชีวิตจิตใจเลยประมาณนั้นนะครับโอ้ใช่ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่รู้นะนี่ทัศนะของลุงนะเอาต่อไปเด็กดี10ประการที่สมัยก่อนเคยเปิดฟังแบบฟังเพลงชาติมันหายไปไหนเด็กสมัยนี้เลยไม่มีเข็มทิศในการดำเนินชีวิตนะถามว่าโทษใครตอนนี้โทษเด็กเหรอโทษเด็กใช่ไหมใช่ไหมครับไอ้ผู้ใหญ่นะวันนี้เคยเป็นเด็กมาก่อนหรือเปล่าพี่ลุงพูดประจำคำนี้คือเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำจบเห็นไหมแล้วถามหาผู้ใหญ่ณวันนี้ทำกับเด็กอนุบาลโอ้โหไปถึงไหนก็เอาปีบคุมหัวนี่คนไทยครูไทยกับเด็กนักเรียนมันจะไปถึงไหนต่อแค่นี้ยิ่งโซเชียลออกมาเนี่ยโอ้โหเด็กๆรู้หมดมันก็ยิ่งทำให้เด็กเนี่ยเกลียดคุณครูเห็นไหมครับใช่ป่ะหนักข้อไปเลยนะเด็กนักเรียนเข้าไปโรงเรียนแทนที่จะมีความเคารพคารวะคุณครูมองข้ามเห็นครูเป็นอะไรเป็นผู้ร้ายไปเลยนั่นเด็กไม่รู้อะไรมากนึกออกไหมครับเพราะข่าวสารมันปิดเด็กไม่ได้ทุกวันเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นครูเป็นผู้ร้ายไปเลยนี่แหละเขาเรียกว่ามันฝังในความสำนึกที่เห็นเข้าหูสู่ตาเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กมันเข้าปุ๊บมันก็บันทึกแล้วเห็นครูก็กลายเป็นผู้ร้ายไหมครับเป็นผู้ร้ายไม่ได้เป็นศัตรูนะคำว่าผู้ร้ายกับศัตรูมันคนละเรื่องนะมันคนละความรู้สึกนะครับนะเป็นผู้ร้ายใครก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ผู้ร้ายทีเนี้ยเด็กนักเรียนก็ไม่อยากจะเข้าใกล้ครูแล้วครูไม่เป็นมิตรกับเด็กเด็กมันก็กลัวสิครับแล้วใครไม่กลัวเจ็บกลัวตายใช่ไหมครับมันเป็นสัญชาตญาณในความกลัวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยจะทำให้เด็กกลัวไม่ได้ผู้ใหญ่ทำไงจะให้เด็กรู้และเข้าใจมันต้องอย่างนั้นสิครับในวิญญาณครูก็ต้องเป็นอย่างนั้นทำยังไงจะให้เด็กได้รู้และเข้าใ
ตามวัยของเขารู้ขนาดไหนจะพอสำหรับเด็กตรงนั้นใช่ไหมฮะเด็กอนุบาลไม่ต้องอะไรมากมายหรอกให้เป็นนกแก้วนกขุนทองไปก่อนท่องจำไปเลยใช่ไหมฮะต้องจำไปเลยไม่ต้องขีดไม่ต้องเขียนขึ้นจอเลยทุกวันนี้ไหมฮะกอไก่กอไก่กอไก่ในแล้วขอขวดนะไม่ขึ้นจอไปแล้วไปช้าๆจอนั่นแหละครับใช่ไหมให้เด็กตบมือไปตามปึ่งปังปึ่งปังปึ่งปังเห็นไหมมันเข้าสู่กระบวนการจำนะเหมือนกับสวดมนต์นะพี่พอๆกันเข้าสู่กระบวนการลำเลียงของความจำนะต่อไปพอจะมือไม้แข็งแล้วก็เขียนไปอะไรทำนองนั้นสิครับโอ้จริงๆนะของแค่นี้สอนเด็กมันสอนง่ายจะตายไปสอนผู้ใหญ่ต่างหากจะบอกให้ไปซ้ายมันไปขวาแค่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยบอกไปซ้ายมันไปขวาเนาะดื้อ เด็กนี่ง่ายโอ้ยสอนง่ายสอนเด็กครับโอเคนะเอาละไปต่อครับผม วิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราพระศาสนามาฝากไว้ให้คู่กันเอาไปนู่นเลยที่นี่เวลาไปนู่นเลยคุณสุภาพรเอาผมก็แค่นี้แหละครับ เอาเป็นที่รู้กันก็แล้วกันเนาะให้ศาสนาเนี่ยอนาคตบอกให้ทราบก็ชัดมนุษย์มันจะมาพูดถึงอยู่4 5 6คำต่อไปนี้หน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบแล้วก็อิสรภาพได้มั้ยคำพวกนี้จะมาแทนเรื่องของเพราะว่าคำพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับการกระทำหน้าที่สิทธิเนี่ยอย่างท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพูดถึงหน้าที่สิทธิมันเกี่ยวข้องกันไหมเนี่ยเอาว่าลูกจ้างกับนายจ้างกันแล้วกันมันเห็นชัดเห็นไหมครับข้าราชการกับประชาชนมันก็เห็นชัดเห็นไหมครับเห็นชัดนะรับได้ไหมครับข้าราชการคือเป็นฝ่ายลูกจ้างของประชาชนไม่ได้เคยสอนกันเอาไว้เนาะนี่แหละครับที่บอกว่ามันไปต่อไม่ได้กฎหมายระเบียบแรงแต่ออกมาเนี่ยฮะดูแล้วมันไม่ใช่เลยกฎกระทรวงใดๆที่จะมาช่วยเรื่องของส่งเสริมอาชีพเกษตรก็ไปตามเกษตรทีเนี้ยเห็นไหมครับอุตสาหกรรมก็อุตสาหกรรมไปไม่ได้ส่งเสริมอาชีพไม่รู้ทุกกระทรวงเนี่ยส่งเสริมอาชีพใช่ไหมครับใช่ไหมกระทรวงกลาโหมก็ส่งเสริมอาชีพเหมือนกันเอาอาชีพทหารใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงทีเนี้ยก็พัฒนามันเก่งอาชีพสิครับเนี่ยใช่ไหมตำรวจก็คืออาชีพแต่ในความก็คืออาชีพนะใครล่ะอัยการคืออาชีพผู้พิพากษาคืออาชีพนักการเมืองคืออาชีพทีเนี้ยเห็นไหมครับในเรื่องอาชีพเนี่ยฮะเอามันเป็นอาชีพไปเลยใช่ไหมครับใช่ไหมฮะอาชีพในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช่ไหมครับอาชีพรับราชการแมวอาชีพในกระทรวงเกษตร
โอเคไหมครับไม่เอาเออมันมีมาเยอะแล้วพวกนั้นน่ะเห็นไหมมันจะรู้เอออาชีพในกระทรวงเกษตรเนี่ยตำแหน่งหน้าที่อะไรวะเนี่ยเห็นไหมเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดทีนี้ครับเห็นไหมแต่ละจังหวัดปลูกอะไรกันบ้างทีนี้เกษตรเรื่องเกษตรกับเรื่องน้ำเกี่ยวข้องกันไหมเนี่ยอะไรทำนองเนี่ยครับใช่ไหมฮะนั่นแหละก็คือต้องหมกมุ่นอยู่กับวิชาชีพตัวเองสิครับทีนี้ใช่ไหมฮะก็ทำให้บริเวณอนาบริเวณรับผิดชอบให้มันเจริญสิครับเจริญเกษตรอำเภออำเภอที่ว่านี้ใช่ไหมครับทำเกษตรให้มันปื้นปังปึ้งปังสิครับทีนี้มันจะมีว่าทำไมเกษตรอำเภอใช่ป่ะก็ในอาณาบริเวณเขตอำเภอเมืองนั่นแหละครับจะมีอะไรกันนักหนาจะรู้นะใช่ไหมฮะถ้ามันมีพื้นที่การเกษตรน้อยก็เป็นตำบลไปสิครับใช่ไหมฮะเออตำบลไหนที่มีพื้นที่มากก็ทำเกษตรขึ้นไปความสำคัญเกษตรตำบลจะมากกว่าเนี่ยอำเภอใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่รู้ตำบลไหนที่มีผลผลิตมากกว่านั่นคือสำคัญมากกว่ากันแล้วกันนะใช่ไหมครับตำบลมันมากกว่าอำเภอก็มันมากกว่าคือมากกว่าเออมันย้ายที่พื้นที่ได้ที่ไหนแล้วใช่หรือเปล่าก็ในเมื่อพื้นที่ตำบลนั้นมันมีอุดมสมบูรณ์ก็ผลิตเข้าไปสิครับทีนี้ครับให้มันฮือฮาปาร์ตี้กันไปเลยทีโอ้จริงนะแล้วนี่วันหนึ่งก็นายจะสั่งมาไงแบบไหนโอ้ยตายทำงานนี้ก็ตายฮาขออภัยครับหนักนิดนึงใช่ไหมครับผิดระเบียบหรือเปล่าผิดกฎกติกาหรือเปล่ายังคิดเองไม่ได้เลยแบบนี้โอ้ยซวยโคตรซวยเลยแบบนี้ที่ใช่ไหมปีไหนมันจะไปต่อได้เลยใช่ไหมฮะมันผมว่ามันไม่ใช่นะมีกฎหมายไม่ให้เด็กทำงานถ้าอายุไม่ครบ18ปีทำให้เด็กทำงานไม่เป็นค่ะพอเด็กอายุ18ปีก็เหมือนไม้แก่มันก็ดัดยากผัดโถกฎหมายแบบนี้กฎหมายผมว่ามันใช้ไม่ได้นะใช่ไหมอย่างนั้นไม่ให้เด็กทำงานแล้วพ่อแม่ประกอบอาชีพอยู่ใช่ไหมเอองานส่งเสริมพ่อแม่นะงานในครอบครัวมันต้องทำใช่ไหมครับคนไหนไม่มีทีนี้ไม่มีงานครอบครัวแต่ละครัวไม่ใช่มีงานสร้างงานทั้งหมดทุกครอบครัวไปครอบครัวที่ไหนไม่มีงานก็ต้องไปทำงานนะจัดเวลาทำงานใช่ครับทีนี้จะมาต่างประเทศเขาจะมีทำอะไรเดี๋ยวนะทำงาน8ชั่วโมงเรียนรู้8ชั่วโมงพักผ่อนและรวมทั้งสันทนาการการกีฬากีฬาพวกนั้นก็คือ8ชั่วโมง8 3 24เรียนรู้8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงพักผ่อนหลับนอนนะใช่ไหมอยู่ใน8ชั่วโมงนั่นแหละครับเรื่องกีฬาเรื่องสันทนาการเรื่องออกกำลังงานอะไรก็ว่ากันไปใช่หรือเปล่าบ้านเขาก็มีขีดเส้นไว้เลยนะครับในเรื่องของการชำระเงินมันหนึ่งสัปดาห์เงินต้องออกแล้วจะมาจะไปเต็มเป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนได้ไปทำไมล่ะครับนะให้มันหมุนเงินให้มันหมุนนะสามารถจ่ายได้วันนั้นก็ยิ่งดีอย่างนี้สิครับมันนี่ถูกต้องนะหนึ่งสัปดาห์หนึ่งครั้งออกเงินไปรอหนึ่งเดือนอ่ะมันไม่มีกินอ่ะไปกู้ยืมเงินต่อนอกระบบก็เข้ามาสอดไส้ต่างหากพระโถของแค่นี้จริงๆไม่ได้ยุ่งยากเลยเนอะ ไม่รู้ให้เงินมันหมุนให้ได้100บาทวันหนึ่งเนี่ยมันอยู่กับนายกร100บาทใช่ไหม
มันก็ตกไปอยู่ในมือขอในมือขออีก50บาทหรือ80บาทไปพรุ่งนี้ก็ทำอีกได้100บาทอีกอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับมันก็จะหมุนอยู่เงี้ยให้มันเคลื่อนที่เนี่ยคือเขาเรียกว่าไดนามิกไปแช่แป้งอะไรไงล่ะต้องคิดให้มันเคลื่อนที่ให้มันเคลื่อนไหวตัวเงินตัวกลางเนี่ยนี่ถูกต้องต้องคิดให้มันเคลื่อนที่ใช่ไหมครับแล้วก็ปรับให้มันเคลื่อนที่ให้ได้มันก็จะเป็นการจับจ่ายทั่วถึงกันนะมนุษย์เราเนี่ยนะผมว่านะไอ้เรื่องของขออนุญาตต้องใช้คำนี้นิดนึงเถอะคำว่าคอร์รัปชันเนี่ยผมว่านะโดยทั่วๆไปถ้าหากว่ากินอิ่มนอนหลับทุกคนทุกครัวเรือนถ้ามีคำว่ากินอิ่มนอนหลับมันจะคิดคดโกงอยู่เลยถึงมีก็น้อยวะกินอิ่มนอนหลับทุกคนมันจะมีอยู่เลยในเรื่องของคำว่าคอร์รัปชันก็เพราะมันกินไม่อิ่มนอนไม่หลับหรือความต้องการมากจนเกินปัจจัยเกินเหตุเกินปัจจัยต้องเอาประเทศข้างเคียงก็เนี่ยเวลาจะซื้อของใช้เนี่ยครับเขาไม่มีระบบผ่อนชงนะใช่ไหมครับไม่มีระบบผ่อนชงก็แปลว่าใช้ตามมีตามเกิดไปไม่มีก็ใช้ของกลางของกลางอะไรพวกยานพาหนะเนี่ยของส่วนกลางไปคนไหนมีก็ต้องใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับแล้วก็โอ้โหผ่อนส่งใช่ไหมล่ะไม่มีดาวผ่อนส่งก็หาโอ้ตาย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 เอาผ่านไปครับเพราะนั้นต้องส่งเสริมอาชีพเนี่ยมันจะมีไว้ทำไมแรงใช่ไหมครับบางทีมันเกินแรงยิ่งเด็กๆเนี่ยอายุไม่ถึง18โอ้โหพละกำลังมากบายมันเกินกำลังมันต้องใช้นะกีฬาเหล่านี้เป็นต้นหรือก็ทำงานนู่นนี่นั่นมันต้องมีผลผลิตกันออกมาครับตามวัยนะตามวัยเออแต่ถ้าหากว่า18ปีจะไปแบกดินแบกหินหนักจนเกินเหตุเกินปัญญา ก็ไม่ใช่ก็ห้ามเฉพาะห้ามแบกหามอาจารย์นะเกินกว่ากี่กิโลก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะต่อวันต่อเที่ยวมันต้องออกมารายละเอียดอย่างนั้นนะฮะวันนี้จะถูกต้องวันนี้จะไม่ให้จับอะไรได้ยังไงเลยกฎหมายแบบนี้มันบล็อกความสามารถของคนเนี่ยเออใช่ป่ะใช่ไม่ได้ไม่รู้ผมไม่เห็นด้วยก็แล้วกันต่างประเทศเขามีกฎหมายคุ้มครองแผ่นดินไม่ให้ต่างชาติมาซื้อบ้านเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองต่างประเทศก็มาซื้อเอามาซื้อเอาพวกอาชีพก็เหมือนกันนั่นแหละครับก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับผู้บริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยครับใช่ไหมครับคิดอะไรอยู่จะรู้นะโอ้ย แบบนี้มันใช้ไม่ได้ผมว่านะนะฮะแล้วมาแล้วนะไปมามีถามอะไรถามมาครับเชิญครับตามทะเยอทะยานครับตอนนี้ฝั่งเฟซว่าไงครับทีนี้ชาวเฟสว่าไงชาวเฟสของเราหลับยังไม่หลับนะเชียร์นะเชียร์กดเข้าไปชั่วเปาะดูงอกสุขภาพอนาคตปืดปืดปืดมันก็จะลดเออนี่มาเลยแบบโผล่เลยอย่างนี้สิมาถึงก็โผล่ให้เห็นเลยไม่ต้องไปลากยาวมากโอเคกดเฟซเข้ามาเลยมันต้องนั่นเจอครับไม่ต้องไปพูดพร่ำทำเพลงมากก็ไล่หายนั่นว้าวคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวเอาละสิงานนี้สำนวนนะลุงจะไหวแล้วเนี่ยคิดเหมือนหนู
รู้เหมือนแมวปวดฝ่าเท้าทั้งสองข้างแล้วก็ชารู้สึกเจ็บนิดๆฟังไปด้วยกระดกข้อเท้าไปด้วยฝ่าเท้าถูพื้นไปด้วยใช่ไหมครับนั่นแหละโน เอาถามมาครับฝั่งเฟซนะฮะเอาทีนี้ดูสิคนที่เขาถามว่าขยายความคำว่าคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวดูเพิ่มเปาะดูสิว่าไงคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวลุงไปเป็นแบบนี้โอ้สำนวนนี้เอาไงเนาะจะยกตัวอย่างไงดีคิดเหมือนหนูคิดเหมือนหนูหนูจิ๊บๆนะไม่ใช่น้องหนูนะหนูจิ๊บๆนะฮะคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวโอ้ตายเลยลุงยอมนะมั้งงานเนี้ยโอ้โหปลาใหญ่ตายน้ำตื้นแน่แบบเนี้ยดูแต่คำว่าสำนวนฉันไม่สนว่าจะเป็นแมวดำหรือแมวขาวถ้ามันจับหนูได้ไฟเขียวเปิดให้เสมอนี่คือความคิดของผู้ที่เขามีวิสัยทัศน์จะมาคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวกับคำว่าฉันไม่สนใจคำว่าแมวดำหรือแมวขาวขอให้มันจับหนูให้ได้ได้ดีมีประสิทธิภาพสูงฉันส่งเสริมหมดแปลว่าไม่ได้เอาถูกเอาผิดถ้าคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวเนี่ยมันก็แปลว่าจับผิดจับถูกกันอยู่เห็นไหมฮะใช่นะหนูกับแมวมันถูกกันที่ไหนแล้วโดยปกติแล้วใช่นะหนูมันก็จะหาเหยื่อของมันตามธรรมชาติของมันใช่นะแมวเหยื่อแมวมันก็หาของมันเหมือนกันงั้นหนูกับแมวหนูเป็นเหยื่อของแมวแปลว่าแมวเนี่ยจ้องที่จะตะครุบจับอย่างเดียวเอามากินส่วนหนูไม่ได้คิดที่จะกินแมวแต่หนูมันคิดที่จะกินอาหารหวานคาวของที่อะไรต่างๆวางเกะกะนั่นสรุปแล้วแมวเอาเปรียบหนูถ้าคิดถึงมนุษย์ทีเนี้ยผู้นำผู้ปกครองก็คือแมวประชาชนคือหนูนะประชาชนคิดจะมาหากินทั่วไปเหมือนหนูหากินทั่วไปมีก็กินไม่มีก็แล้วไปวันหนึ่งนะผู้ปกครองเห็นแมวโทษเห็นผู้ใต้ปกครองหาอยู่หากินดีหน่อยหรือไม่ดีผู้ปกครองจ้องจับแม่งอย่างเดียวนั่นลักษณะคิดอย่างแมวโอเคไหมรู้เหมือนแมวคิดอย่างแมวถ้าให้ลุงออกตีความสำนวนคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวก็ออกมาตามนัยยะตรงนี้ผิดก็อย่าว่ากันเพราะตามคอมมอนของลุงคอมมอนเซนส์ของลุงเห็นไหมเปรียบเทียบมาผู้ใหญ่กับเด็กก็เหมือนกันเลยนะเด็กก็คือหนูผู้ใหญ่คือแมวโทษแต่เด็กแต่พึ่งแต่พืออย่างนี้จะทำร้ายเหล็กอยู่เรื่อยเนี่ยเด็กมันทำร้ายผู้ใหญ่ไม่ได้แล้วโดยธรรมชาติโดยส่วนมากใช่ไหมครับ
ใช่ไหมฮะนั้นหนูต้องเห็นใจแมวขออภัยแมวต้องเห็นใจหนูเข้าใจหนูผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเด็กรู้เด็กเข้าใจเด็กรู้ความต้องการของเด็กพอประมาณนะหนูจะมากินแมวมันคงเป็นไปได้ยากใช่ไหมเด็กมันจะมาทำร้ายผู้ใหญ่มันเป็นไปได้ยากอันตรายเนี่ยครับใช่ไหมถ้าหาว่าสำนวนเนี้ยมันก็น่าอยู่ขอบข่ายนี้นะครับคุณทางเดินนะโอเคนะพอไปกันได้ไหมครับถ้าไปกันได้ก็ลองแสดงความเห็นมาก็แค่นั้นเองลุงเข้าป่าบางนัดอีกแล้วก็ว่าไปเข้าป่าเข้าป่าบางนัดคือเข้าป่าสับปะรดนะครับเดินด้วยเข้าป่าไปเลยโดนโหกลับไปแต่หากไปเร็วๆลุงใช่ไม่ได้หรอกลุงลุงตีสำนวนแค่นี้ได้แค่นี้ไม่แตกไปไม่ได้หรอกไม่จะผมมีปัญญาได้ไงลุงเนี่ยไปนู่นสิอะไรทำนองนั่นนะไอ้นายหลวงพ่อคูณมาอีกแล้วไอ้นายหลวงพ่อคูณมาอีกแล้วเอาคนที่ปวดเท้าทั้งสองข้างเป็นไงฮะบอกให้ทำแล้วทำไหมล่ะไม่ได้ทำก็ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่บอกให้ทำแล้วก็ลองทำดูยืนขยิงขยิงไปขยิงมาหน่อยฟังลุงไปด้วยจะด่าเมียพ่อลุงไปด้วยก็ยังไม่ว่าได้หรอกครับนางคำมีเชิญพยาขาเมียพ่อนางคำมีเมียพ่อลุงคือนางคำมีนะด่าเมียพ่อลุงคำมีไปด้วยกันเฮ้ยด่าเมียพ่อลุงไปด้วยก็ไม่เป็นไรบอบอเป็นยังรอหาลุงให้เจอกันแล้วกันเดี๋ยวลุงไหนก็ไม่รู้นะที่แน่คือเป็นเท่าไปหมดแล้วลาไปก็ไปกับลุงแล้วมันจะมีอะไรกันตรงนั้นอะไรทำนองนั้นเอาฟังต่อมีคืนอีกไหมครับหนูถามกระทรวงศึกษาค่ะเด็กดี10ประการดีมากๆทำไม่หายไปค่ะแต่หัวใจครูที่สอนเด็กอนุบาลต้องมีเมตตาเด็กค่ะทำอย่างไรให้เด็กมีความสุขเด็กก็จะทำตามครูถูกต้องครับครูใจโหดใจร้ายได้ยังไงเป็นครูมันไม่ได้พระก็ไม่ได้นะครับเป็นพระสงฆ์องค์เนรก็ไม่ได้นะครับนักบวชทุกคนในทุกศาสนานะครับเหมือนกันก็ไม่ต่างจากครูนะครับพระกับครูก็ไม่ต่างจากกันนะครับโดยเนื้อในของถ้าบอกว่าอาชีพครูอาชีพพระอาชีพนักบวชเห็นไหมมันเห็นเป็นอาชีพไปเลยครับใช่ไหมอาชีพนักบวชเป็นอะไรไปแล้วจะให้ทำอะไรไม่ให้ทำอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นเสร็จแล้วนะทุกคนที่นี่ครับที่ว่าเนี่ยจัดอาชีพไปแล้วนะต่อมาลงคะแนนเวลาเลือกตั้งต้องทำบัตรแล้วก็มีหางบัตรนะถือเอาไว้ว่าได้ไปเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วเอาบัตรไปใช้บริการสาธารณะไม่มีบัตรแปลว่าไม่มีบัตรโชว์ขอโทษครับไปต่อแถวสุดท้ายเห็นไหมครับเห็นหรือยังนี่ฮะลักษณะอย่างนี้มันเป็นระเบียบเห็นไหมครับก็แปลว่าส่งเสริมการปกครองใช่ไหมครับใช่นะส่งเสริมการปกครองเวลาเขาเลือกตั้งอะไรต่างๆนะจะเป็นท้องถิ่นจะเป็นอะไรก็สุดแท้แต่เถอะนะครับต้องมีบัตรในท้องถิ่นก็คือบัตรท้องถิ่นเข้าใจยังใช่ไหมฮะก็ใช้บริการท้องถิ่นเห็นหรือยังโรงพยาบาลเหมือนกันเวลานี้ก็มีการแพทย์กี่อย่างการแพทย์แผนปัจจุบันการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แบบองค์รวมเขามีกันอยู่ทั้ง3ส่วนนะครับ1โรงพยาบาลเนี่ยแบ่งเป็น3เซกชันน่ะนะอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับก็เขียนป้ายไปสิครับห้องไหนชั้นไหนองค์รวมห้องไหนชั้นไหนเป็นแบบท
ทางเลือกห้องไหนชั้นไหนเป็นปัจจุบันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับในการตรวจสอบใช้เครื่องมือหรือใช้ส่วนกลางเห็นหรือยังให้ส่วนกลางวินิจฉัยไอ้โรคนั้นโรคนี้สารพัดโรคเข้าใจอย่างแล้วให้คนที่เขาถือเนี่ยเขาจะเลือกไปใช้บริการเองเนี่ยอันนี้มันมัดมือช็อกกันเนี่ยว่ะมันไม่ถูกอ่ะให้มีมนุษย์มีทางออกบ้างสิใช่เปล่าคนเขาจะใช้บริการเขาใช้ทางเลือกจะเป็นอะไรต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรเห็นไหมครับก็ค้นคว้าสิครับฝั่งสมุนไพรจะมีว่าทำไมกรมนี่เอาโอ้ยหนักไปแล้วแน่ไหมหนักหนักไปถึงกรมแล้วใช่หรือเปล่าก็ต้องแบ่งออกมาชัดๆสิครับก็พัฒนาบุคลากรในแต่ละส่วนไม่ได้ตั้งมาทำไมล่ะกรมล่ะเออใช่หรือเปล่าพี่ใช่ไหมก็ต้องใส่เข้าไปสิครับว่าต้องฝึกเป็นอาชีพอ่ะเออมืออาชีพสมุนไพรก็อะไรก็ว่ากันไปกระเทียมหัวเดียวมันช่วยอะไรได้บ้างเอออะไรทำมันต้องสู้สิครับต้องคิดสู้นะทางฝั่งที่ปัจจุบันก็ต้องเปิดทางนะครับไม่เปิดทางนั้นยังไงนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าให้มีทางเลือกมนุษย์ไม่มีทางเลือกไม่ได้ให้มีทางออกบ้างสิครับใช่ไหมล่ะมันจะไปผูกติดได้ไงเออทุกเรื่องอะที่ว่าเนี่ยหรือใครจะว่าไงลุงเหนือว่างั้นนะเพ่ไปนู่นซิอีกแล้วหลุดหลบเอามีอะไรบ้างเชิญครับผมถามมาถามมาลุงหมดแล้วนะลุงหมดเหลือแต่ขนมจีนนะทีนี้น้ำยาหมดแล้วจ้าเติมน้ำยาให้หน่อยจ้าให้หน่อยจ้าเอาถามมาแล้วสรุปแล้ววันนี้ไม่มีคำถามมีแต่คำบอกเล่ามาลุงขอบ่นหน่อยนะเชิญบรรยากาศบ่นเลยเรื่องเศรษฐกิจขนาดเป็นคนโคตรติดดินกว่าจะเก็บหอมรอมริบได้ขอบ่นอึดอัดในหลายๆเรื่องเป็นคนติดดินแท้ๆนะครับมันเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยผมว่านะนี่คืออะไรกันแน่จริงๆคือการแลกเปลี่ยนครับเป็นการแลกเปลี่ยนผมเชื่อในส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมเฉยๆนะเซซะว่าสมมติสงครามโลกเกิดครั้งนี้ผู้คนเนี่ยผมว่าจะล้มหายตายจากไปเป็นพันล้านนะน่าร้อยล้านและหรือถึงขั้นพันล้านนะผมเชื่อว่านะหลังจากนั้นก็มีผู้คนทยอยตามไปเรื่อยมากๆขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะจนกระทั่งจุดหนึ่งจุดไหนก็ไม่รู้ครับมนุษย์จะเหลือแค่ประมาณสัก 5,000 ล้านคนแล้วโลกใบนี้จึงจะสันติสุขก็ที่พูดนี้จะประมาณ 2,000 ปีขึ้นไปนะพระพุทธโทษพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาเหยียบแผ่นดินโลกอะไรกันรออีก 2,000 กว่าปีสำหรับกลุ่มสาธุนะฮะนะ 2,300-400 ปีโดยประมาณจะมีพระศาสดามีนางมังสาเหมือนท่านเหมือนผมเนี่ยมาเดินดุยๆอยู่บนแผ่นดินนี้ไม่ถึงวันนั้นผมเชื่อว่าประชากรของโลกน่าจะเหลือไม่เกิน 5,000 ล้านคนมันจะเหมาะกับอะไรนะ
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ต้องไปยื้อแย่งกันนะอีกนิดนึงถ้าสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นผมว่าส่วนตัวผมนะมันจะมีเงินสกุลเดียวที่ซื้อขายกันระหว่างประเทศครับนะแล้วแต่ประเทศก็จะมีสกุลเงินเฉพาะใช้ในประเทศมันมีหลักอยู่ว่าเรือล่มในหนองทองไม่ไปไหนเสียเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันนะมาอย่างท่านผลิตควายได้ผมต้องการควายไถนาอย่างเงี้ยก็ผมก็ไปซื้อควายจากท่านโดยใช้เงินสกุลเงินที่ใช้ในบ้านในเมืองไม่ต้องเอาเงินสกุลไทยต้องไปเปลี่ยนค่าเงินที่เขามีใช้ทุกวันในโลกเนี่ยเช่นเปลี่ยนเป็น US ดอลลาร์30บาทต่อ1 US ดอลลาร์แค่เนี้ยเงินมันต่างกันอย่างเงี้ยฮะอย่าไปหาความถูกต้องเป็นตามเสมอภาคไม่มีเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสงครามโลกครั้งนี้มันจบลงปุ๊บมันจะมีเงินสกุลเดียวในการซื้อขายต่างประเทศโอเคไหมครับน่าจะไม่เอาเปรียบกันไม่รักรันกันนี่แต่ละประเทศก็จะพยายามที่จะผลิตสินค้าที่เนี้ยนะให้ดีกว่ากันหรือแตกต่างกันให้ดีกว่ากันและแตกต่างกันไม่รู้ประเทศไหนที่ดีกว่าแตกต่างกว่าเกิดประสิทธิภาพและมีผลมากกว่าประเทศนั้นก็เป็นประเทศที่ร่ำรวยต่อไปแปลว่ามนุษย์จะพัฒนาไปรูปแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นสาธารณสุขนะครับนะประเทศใดที่สามารถกำจัดโรคภัยไข้เจ็บให้ได้ง่ายได้มีประสิทธิภาพสูงสุดมากกว่ากันผู้คนในโลกนี้ก็จะหลั่งไหลมาใช้บริการโดยใช้เงินสกุลที่มันต่างจากไม่รู้คนประเทศไหนก็ต้องต่างจากอ่ะเห็นไหมครับเชื้อชาติไหนสัญชาติอะไรล่ะครับคือมันต้องมีเงินไอ้โครงกลางตรงนั้นแหละครับที่จะมาใช้จ่ายกันในการข้ามประเทศนะเพราะนั้นแต่ละประเทศต้องสร้างมูลค่าอะไรตัวนี้ใช่ไหมฮะลุงถึงอยากจะให้มีพรบส่งเสริมความสามารถพิเศษของมนุษย์ไงเอาไว้เตรียมตัวตรงนี้แหละเข้าใจยังโยมเห็นหรือยังเนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับอีกอันนึงผมก็ว่านะมันน่าจะเป็นไปได้ด้วยนะครับว่ามันจะใช้ธรรมนูญเหมือนกันทั้งหมดในโลกไปเนี่ยไม่ลักลั่นกันเลยใช่ไหมครับรู้ไหมที่ผ่านมาสงครามโลกครั้งที่สองจบลงไปเนี่ยไอ้ธรรมนูญของโลกใบนี้ก็คืออยู่ที่องค์การสหประชาชาตินั่นเองนะครับนั่นแหละเรียกธรรมนูญนะครับออกจากไหนก็หนึ่งในนั้นก็คือองค์กรอะไรองค์กรฮูนี่ไงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนั่นแหละครับใช้กันทั้งโลกนะครับแบบนี้มันก็ลักลั่นทำไมถึงบอกว่าลักลั่นนะว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นไงเห็นไหมเห็นหรือยังเห็นหรือยังค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นเห็นหรือยังเพราะถ้ามันมีสิ่งนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยผมมองไปว่าไม่ต้องมีสมาชิกถาวรเลยที่จะมาดูแลเห็นไหมครับเพราะมันธรรมนูญเหมือนกันหมดทุกวันนี้มีสมาชิกถาวรมีกี่ประเทศล่ะอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนแล้วก็รัสเซียมี5ประเทศถาวรนะมติใดๆก็ตามที่ไม่ได้เป็นเอกฉันท์ก็ไปใช้ไม่ได้เนี่ยค้านกันอยู่เงี้ยนะหรือมติใดที่มันมีคะแนนมากกว่ากัน3ใน3ก็ชนะ2หน่วยมันจะขึ้นมาได้ใช่ไหมครับก็แปลว่าใครก็ตามที่มีเสียงในองค์การสหประชาชาติ3เสียงเวลาเสนออะไรมันก็ผ่านหมดแหละเห็นไหมครับเห็นหรือยังเห็นหรือยัง
นะในองค์การสหประชาชาตินะแต่องค์กรส่วนอื่นที่เป็นส่วนที่มันเป็นสมมติว่าเนี่ยคือส่วนฮูเงี้ยไอ้ตรงนี้ก็สมาชิกไม่ถาวรก็อะไรก็ว่ากันไปเลือกหมายเลขหนึ่งขึ้นมาใครมีพรรคพวกเยอะมีเสียงเยอะนั่นก็เลือกหมายเลขหนึ่งขึ้นมารู้ไหมคนที่นั่งอยู่ฮูคือคนของใครงี้ดีกว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครเนี่ยลุงพูดผิดที่ไหนเล่าที่ว่าเนี่ยเห็นไหมค่าของคนอยู่ที่คนของใครพอต่อไปข้างหน้าเนี่ยค่าของคนมันไม่ได้เป็นของใครมันเป็นของทุกๆคนความคิดที่บอกว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบไม่ใช่รับผิดชอบนะไม่ใช่รับผิดชอบนะโยมผิดคือผิดนะชอบคือชอบนะโว้ยเห็นไหมครับไม่ใช่ผิดชอบนะไม่เอาไม่มีคำควบผิดคือผิดชอบคือชอบใช่คือใช่ไม่คือไม่นั่นเองโอเคไหมครับมันจะออกเป็นรูปกฎหมายต่อจะออกเป็นรูปแบบนั้นนะครับนะกฎหมายนี่มันจะมีคำว่าให้มากกว่าห้ามให้ทำอะไร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 ได้ให้ทำอะไรได้กฎหมายทุกวันเนี่ยห้ามมันมีอยู่ร้อยมาตราห้ามอยู่80มาตรา90มาตราเนี่ย95มาตราด้วยอ่ะมันจะไปทำอะไรได้มีแต่ห้ามกับห้ามจะรู้นั้นส่วนคำว่าให้คิดเองเนี่ยให้คิดเองมนุษย์มันคิดได้หมดหรือเปล่าเนี่ยมันคิดไม่ได้ส่วนมากคิดไม่ได้อาศัยใครที่คิดคนที่รู้กฎหมายคิดต่อเอาเปรียบกันต่อเห็นไหมครับใช่อย่างใช่อย่างทุกอย่างมันจะห้ามหมดได้ยังไงล่ะครับต่อไปกฎหมายเนี่ยมันจะออกมาเป็นลักษณะให้ถึง 80% ห้ามประมาณไม่เกิน 20% เอาจริงไม่จริงต่อไปจะเป็นอย่างนั้นกฎหมายอยู่อย่างนั้นต้องอาศัยเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคม37นี่นะเด็กรุ่นนี้รอเขาประมาณ10ปีไม่เกิน15ปีด้วยครับ ทุกวันนี้นะครับใช่ไหมฮะเขามีความคิดอย่างที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังนี่นะครับนะๆๆๆรุ่นนี้เพิ่ง25-26ปีเองนะจบปริญญาโทอ่ะคนไหนที่มีโอกาสได้เรียนปริญญาโทใช่ไหมใช่นะแล้วก็เข้าเรียนปริญญาเอกแล้วด้วย25ปีเนี่ยคนไหนที่มีโอกาสได้เรียนต่อเรียนปริญญาเอกอยู่เขาจบมาทำงานประมาณ5ปีใช้ความชำนาญใช้อะไรเขาจะเริ่มรู้เห็นอะไรต่างอะไรไม่ดีของกฎหมายในแต่ละอะไรก็ตามทีผลนักกฎหมายจะเป็นอย่างนั้นครับตอนจะเริ่มความคิดปรับเปลี่ยนกฎหมายอะไรไม่ดีเขาจะต้องตัดออกไปนะเขาจะออกกฎหมายลักษณะให้แต่ละอย่างให้และให้ประมาณ 80% ของกฎหมายแต่ละฉบับนะครับลองจำไว้นะจำภาษาลุงไว้ด้วยวันนี้ลุงพูดวันที่29กันยายนพ.ศ. 2563นะครับดูสิมันจะเป็นจริงไหมเมื่อ10ปีหรือ15ปีผ่านไปนะครับตีตราไว้เลยนะผิดจะว่ากันเดาอนาคตไว้นะครับเห็นไหมไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้เนี่ยรู้ว่ามันตันไปหมดเลยทุกวันนี้เรียนจบมายังไม่รู้จะไปไหนการส่งเสริมอาชีพมันสำคัญอะไรครับนั่นนะต้องรีบออกข้อกฎหมายพวกนี้ต้องรีบออกมาให้เด็กได้มองเห็นว่าประกอบอาชีพนี่ดีไว้ดีไว้ต่อไปก็มีคำว่าถูกต้องเป็นสมเสมอภาคหน้าที่สิทธิเนี่ยมันจะมากำกับรับผิดรับชอบจะมากำกับเห็นไหมครับเห็นหรือยังใช่นะมันก็ต้องมีอีกระเบียบสังคมเลยแหละครับนี่มันจะมีอะไรก็ไม่รู้แหละครับระเบียบสังคมเลยแหละครับนี่มันจะมาแทนเลยวะแทนแนวทางศาสนาแทนเรื่องของศีลบอกให้ทราบว่าเพราะศีลมันเป็นนามธรรมจนเกินไปโอเคไหมศีลมันเป็นนามธรรมจนเกินไป
คือมันทางใจมากจนเกินไปหน้าที่สิทธิมันเป็นการกระทำเลยนะครับใช่ไหมเห็นไหมครับอย่างครูกับนักเรียนเนี่ยครูนี่มีหน้าที่อะไรสอนใช่ไหมฮะได้รับค่าจ้างมาจากไหนทีเนี้ยไหนมาไอ้ค่าจ้างตรงนั้นนะครับมันยังว่าเป็นสิทธิ์เห็นไหมยังเป็นสิทธิเมื่อครูมีหน้าที่สอนหน้าที่นะฮะนักเรียนจะมีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะต้องถามเพราะมีหน้าที่จ่ายผู้ปกครองจ่ายแล้วเงินเดือนเห็นไหมยังเห็นไหมยังเห็นไหมเมื่อผู้ปกครองจ่ายเข้าไปมีหน้าที่จ่ายค่าสอนจะเป็นรัฐบาลจ่ายมันก็มาจากภาษีประชาชนออกไปอย่างมันมาจากภาษีมองเห็นไหมฮะคำว่าหน้าที่คำว่าสิทธิทีนี้สิทธิของครูได้อะไรก็ได้ค่าตอบแทนนันทโยมอย่างเห็นไหมคิดให้มันจบมันก็จะออกฮะถ้าคิดไม่จบมันจะไม่ออกอย่างคิดมันเป็นวงให้ได้เราจะมองเห็นหน้าที่สิทธิไหมทุกคนนี่นะฮะเมื่อมองเห็นหน้าที่สิทธิแล้วพ่อค้าแม่ขายเหมือนกันนี่แหละในตลาดสดตลาดแห้งใช่ไหมครับใช่นะใช่ไม่ใช่และถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคถ้าเป็นขายพวกของน้ำหนักก็ต้องมีเครื่องชั่งเป็นมาตรฐานด้วยครับมาตรฐานที่ว่านะมันต้องสามารถตรวจสอบทุกเมื่อมาตรฐานเครื่องชั่งในตลาดสดนะผมก็ไม่เคยไปเหยียบตลาดสดนะจริงๆนะเขามีหรือเปล่าไม่รู้ว่าเครื่องชั่งมาตรฐานนะเอาไว้ตลาดเนี่ยไว้สัก 2-3 จุดนะใครสงสัยว่าซื้อมาเนี่ยมันน้ำหนักมันตรงหรือเปล่าวะเนี่ยเอาไปชั่งตรงนั้นนะงั้นแม่ค้าพ่อค้าก็โกงตาช่างอีกเห็นไหมครับความซื่อสัตย์มันจะหายจริงไปหมดเห็นไหมครับมีไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอท่านไปตลาดสดผมไม่เคยไปตลาดสดนะให้รู้ไว้เอาจริงนะไม่พูดเล่นนะไม่เคยไปนะไหนๆก็ไม่เคยเดินจริงๆนะตั้งแต่ไหนๆแล้วนะไม่เคยเดินตลาดสดเดินได้บอกว่าเนี่ยเด็กๆก็ไม่เดินนะครับไปถึงก็ซื้อกลับบ้านเลยไม่เคยเดินแวะแมวไม่เคยเดินดูนู่นนี่นั่นแมวต้องการเสร็จแล้วก็หยิบซื้อกลับบ้านเลยไม่เดินอะไรทำนองเนี้ยครับแค่นะมันจองเป็นรูปแบบนี้นั่นแหละคือสังคมแหละที่มันชัดเจนที่สุดนะครับใช่นะมันก็ลักลั่นกันอยู่อย่างนี้แหละครับใช่ไหมล่ะมันก็ไม่จบกันจริงๆนี่คือระเบียบสังคมมันจะออกมาชัดกว่านี้อีกทีนึงหน้าที่สิทธิอำนาจเนี่ยคือระเบียบสังคมของคนในสังคมหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพเสรีภาพเนี่ยจะใช้บริการของใครก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อย่างเช่นมีร้านอาหารทั้งหมด10ร้านอย่างเงี้ยคนที่มาใช้มีเสรีภาพที่จะเลือกร้านเป็นเสรีภาพทีนี้ก็ทางร้านก็ต้องปรับปรุงทีนี้หาวิธีที่ทำไงให้มันสะอาดสะอ้านให้มันน่าอร่อยก็ว่าเป็นทางร้านคนขายก็ต้องมีหน้าที่ที่ต้องทำนั้นออกมาใช่นะมีสิทธิ์เรื่องพอเราเข้าไปใช้บริการปุ๊บก็เป็นหน้าที่สิทธิทีนี้หน้าที่กินหน้าที่จ่ายมีสิทธิ์ที่จะกินมีหน้าที่จ่ายตามที่ทำน้อยนี่ครับคิดให้มันครบวงจรมันก็จะออกมาตามรูปแบบอย่างนี้นะครับผมว่ามันก็ใช้ได้ทั่วไปทั้งหมดทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอก็จะเป็นอย่างนั้นนะขอบข่ายจะเป็นอย่างนั้นนะครับต่อไปข้างหน้านะครับอันนี้ไม่มีเลยก็เละสิครับระเบียบสังคมก็ไม่มีราชการตั้งขึ้นมามันก็ไปต่อไม่ได้เป็นต้นมันต้องออกแบบให้ประชาชนเขารับผิดรับชอบในที่เดียวกันการจราจรก็เหมือนกันใช่ไหมฮะไอ้ขาวเหลืองขาวแดงที่ว่าเนี่ยมันจอดผิดที่ผิดทางกฎหมายต้องออกมาแล้วว่า
ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งทางแพ่งทางแพ่งนะฮะใครจะไปกล้าจอดผิดที่นะฮะวันนี้ผิดก็นุ่นก็ถูกปรับไปตามปกติใช่ไหมครับขับรถจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่รถก็เป็นของคนขับเขาไปคิดแทนขับรถตำรวจขับเร็วจะเป็นนู่นเป็นนี่ไปคิดแทนเข้าไปทำไมล่ะครับขับช้าถึงบ้านขับเร็วถึงโรงพยาบาลอยากตายไว้ก็ขับเร็วกว่าก็เขียนไว้ข้างทางเนี่ยอย่าให้ความเร็วเกินนั้นไม่ต้องอยากตายไว้ก็ขับเร็วๆไม่รู้ใช้ภาษาประชดแม่งเลยอย่างนี้ดีกว่าเหมือนกับบุหรี่อยากหัวใจวายสูบไปเยอะนะอย่าตายไว้สูบไปเยอะๆบุหรี่เนี่ยมันประชดไปอย่างนั้นไปเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ภาษาอย่างนี้มันใช้ไม่ได้หรอกครับสูบบุหรี่ทำให้หัวใจวายตายก็แปลว่าบุหรี่มันเป็นต้นทางรู้แล้วนี่ถ้าบอกว่าเป็นผู้ร้ายก็จับผู้ร้ายได้เลยนั่นเห็นหรือยังทางกฎหมายทำได้ไหมครับที่ว่าใช่ไหมอะไรทำนองนั้นแหละครับโอ้จริงๆนั่นนี่คือความคิดลุงๆนะเอารับแซบตามนี้ก็แล้วกันท่านอยู่หน้าจอผังเฟซนะครับไม่มีใครถามมาเลยเหรอโอ้ยให้ลุงพ่นอยู่คนเดียวก็บ่นน้ำยาเหมือนกันนะมีแต่น้ำจีนหลงเหลือนิดหน่อยนะวันนี้เปะปะเนาะยอมรับว่าเปรตอะพอยังนี่มัน 3:42 นาทีเข้าไปแล้วนะครับเห็นควรแก่เวลาแล้วมั้ง 2:00 ถึง 3:00 3:42 นาทีโอ้ใช้เวลาตั้งชั่วโมง42นาทีอยู่เลยเมื่อวานนี้ลุงให้อะไรไปบ้างเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวนะอีกวิธีหนึ่งจะดีไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมว่านะแล้วนี่หารือฐานะที่คนอยู่บ้านหลังเดียวกันนะหารือฐานะที่คนอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับ นึกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับ หารือ ทูตถึงว่าหน้าที่สิทธิระหว่างท่านกับผมท่านอยู่หน้าจอที่เคารพผมอยู่ในจอถามว่าผมถ้าพูดถึงนายจ้างลูกจ้างเนาะอย่างท่านจ้างผมมาทำหน้าที่ตรงนี้ผมถือว่าผมมีหน้าที่โดยได้รับการว่าจ้างจากท่านที่อยู่หน้าจออย่างเงี้ยถามว่ามีไหมฮะไม่มีใช่ไหมครับไม่มีแต่ทางฝั่งผมผมจะรู้สึกว่าผมมีหน้าที่รู้สึกว่าเฉยๆนะว่ามีหน้าที่ที่จะมีอะไรจะหยิบยื่นให้บอกเราก็สิ่งไปตามเท่าที่สติปัญญาจะเอื้อมหน่วยในแต่ละวันมีความรู้สึกว่ามีหน้าที่นะครับส่วนทางท่านเนี่ยไม่ใช่มันเป็นเรื่องของสิทธิจะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นั่นคือสิทธิใช่ไหมไม่ดูก็จบไม่ต้องต่อว่ากันเห็นไหมฮะถ้าหากว่าต่อว่าเนี่ยถือว่าล้ำสิทธินั่นเพราะว่าไม่ได้มีหน้าที่สิทธิผูกพันกันมาต่อว่าให้ร้ายเนี่ยถือว่าล่วงล้ำนะครับล้ำกำเกินสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอื่นเห็นไหมฮะในลักษณะนี้คำว่าหน้าที่สิทธิมันอยู่แค่นี้เองครับถ้าเข้าใจตามรูปแบบของหน้าที่สิทธินะแต่ถ้าหากว่าท่านสมมติว่าท่านเป็นนายจ้างผมเนี่ยท่านจะด่าผมมาได้สบายเลยไหมผมหือไม่ได้แล้วแต่ต่อว่ามารูปแบบไหนก็ตามทีนึงผมหลบไม่ได้แล้วเพราะเป็นหน้าที่ถ้ายังต้องทำหน้าที่กับสิทธิร่วมกันอยู่เห็นไหมครับในรูปแบบที่มันผูกพันกันนะอันนี้มันไม่ใช่ไหมครับ
นะเห็นไหมท่านก็ใช้สิทธิโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ใช่มาบีบบังคับให้ใครมาดูหน้าลุงออกฟังลุงออกพูดเห็นไหมครับทางแต่ทางฝั่งลุงออกเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่เพราะฉะนั้นทุกสองทุ่มก็มาแล้วอย่างเงี้ยจะต่างกันหรือไม่ประมาณไหนทีนี้เมื่อไปนี่ต้องดูให้ออกครับหน้าที่สิทธิและอำนาจยิ่งไม่ได้เลยนะครับอำนาจใช่ไหมฮะผมจะมีอำนาจมากำกับท่านไม่ได้เด็ดขาด 100% ก็ทำนองในการมั่งท่านก็ไม่น่าจะมีอำนาจเข้ามาอย่างเงี้ยใช่ไหมส่วนเสรีภาพที่ไหนครับอะไรเสรีภาพจะดูหน้าไหนก็ได้กดไปที่ไหนก็ได้หน้าวันนี้เดี๋ยวนี้เลยครับมันเป็นเสรีภาพของแต่ละบุคคลที่จะไปแบบไหนอย่างไรรับผิดรับชอบทีนี้รับผิดรับชอบเป็นไงฟังลุงสิครับรับผิดชอบเยอะทีนี้เพราะมันทำงานผ่านสื่อมันสวยนะลุงเนี่ยจะรับผิดชอบมากกว่าท่านเห็นไหมท่านไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยไหมครับอย่างเงี้ยลุงถ้าหากว่ามีคำว่ารับผิดรับชอบมีไหมก็ไม่มีไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็เลยไม่มีคำว่ารับชอบแต่รับผิดมีแน่นอนรับผิดในทางสังคมจริงๆนะครับนั่นคือคำว่ารับผิดใช่ไหมฮะก็แปลว่าต้องรับผิดชอบในทางสังคมภาคสังคมด้วยในการทำงานผ่านสื่อเนี่ยในเรื่องเซ็นนี่ผมมีมาตั้งนานแล้วครับเซ็นในการทำผ่านเซ็นมาตั้งนานมากเลยครับตั้งแต่สอนเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกให้กับผู้คนตั้งแต่ปีไหนนี่มันเป็นแค่ว่ามันให้ก็มันพูดว่าไงหน้าที่สอนเครื่องยนต์กลไกให้กับผู้คนให้เขาไปประกอบสมาชีพชอบกันนะมันเป็นมันติดตัวมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายก็มาได้คำว่าผู้ให้คือผู้ได้นั่นเองให้ผู้อื่นไปมากแล้วก็ได้คิดเนี่ยได้คิดมันก็บรรจุอยู่ในตัวเองมันก็เป็นประสบการณ์ตรงไปทำนองนี้นะครับยิ่งให้ยิ่งได้ก็คือสิ่งนี้เนี่ยอาชีพครูจะเป็นยังไงครับครูทั่วไปยิ่งให้ยิ่งได้นะครับช่างก็เหมือนกันครับช่างยิ่งให้ยิ่งได้มันไม่ต่างกันนะมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ตรงคำว่าได้ประสบการณ์ตรงนะครับได้คือได้ตรงนั้นนะครับถ้าเป็นกฎหมายให้และให้อย่างลุงว่าก็ดีคนที่จะอยากให้กันต่อไปตอนนี้หลังคากันฝนชั้นสองเริ่มร้าวปลูกผักอยู่บนหลังคาทรัพย์มันจะไหนไปงั้นจะเลยปลูกผักอยู่บนดาดฟ้าเลยหลังคามันรับน้ำหนักมากใช่เนาะก็ทำบอบบางเกินไปหรือเปล่านะก็ทำไงได้ล่ะครับมันมีพื้นที่น้อยเนาะความจริงก็ดีนะปลูกผักบนหลังคาใช้ได้นะเพราะว่าผักมันไม่ต้องใช้รากยาวนะไอ้ผักสวนครัวเนี่ยรากมันไม่ต้องใช้มากใช่นะผักบุ้งผักรากมันนิดเดียวเองผักอะไรล่ะผักกาดเหมือนกันกระหล่ำปลีเหมือนกันรากมันไม่มากแต่พื้นดินมันต้องมีปุ๋ยมีอาหารได้เพียงพอและมีความชุ่มฉ่ำเพียงพอมันก็จะเริ่มเติบโตมันเองนะครับในเรื่องพวกนี้นะครับนอนโอเคโอเคเอามีแค่นี้จบแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยหารือที่บอกว่าผมบอกว่าน้ำเป็นยานะวันพรุ่งนี้ลองผ่านแสงนะครับผมจะผ่านแสงให้นะครับเอาน้ำมาตั้งไว้หน้าจอท่านนะครับน้ำขวดแต่เป็นขวดไหนก็ตามทีนะ
ปล่อยพลังงานเนี่ยผ่านจอสู่น้ำที่ท่านตั้งนั่นนะครับเอาไปดื่มกินดูซิมันจะได้ไหมตั้งเป็นคำถามครับผมคนไหนที่สุขภาพไม่ดีเนี่ยครับร่างกายไม่แข็งแรงกินไม่ได้จะกินได้นอนไม่หลับจะนอนหลับขับถ่ายไม่สะดวกจะสะดวกอารมณ์ไม่แจ่มใสกินเข้าไปแล้วจะหลับสบายประมาณนั้นร่างกายก็จะแข็งแรงลองมาคิดในคอนเซปต์นี้ลองดูนะมันเป็นไปได้ไหมก็มันได้สูญเสียอะไรนะครับน้ำท่านก็ดื่มกินปกติธรรมดาอยู่แล้วก็จะมาตั้งไว้หน้าจอนี่ครับผมถึงเวลาผมก็มาฉายไฟใส่อันนี้เออดูให้ลองสิครับไม่ลองรู้ได้ไงเออไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับผมพยายามบอกว่าไอ้แสงนั่นนะครับเวลามันไปมันเป็นโฟตอนเป็นพลังงานมันจะซึมซับไปกับทุกสรรพสิ่งลุงบอกว่าพลังงานมันซ่อนอยู่ในแสงจริงๆแสงมันก็เป็นพลังงานอยู่แล้วแสงมันเป็นทั้งคลื่นเป็นทั้งอนุภาคเป็นทั้งพลังงานแสงนั่นนะเห็นไหมครับโอเคนะแสงทั่วไปนี่แหละครับแสงดวงอาทิตย์เนี่ยมานะแสงเทียนพวกนี้แสงไฟหลอดนีออนบ้านท่านมันเป็นพลังงานหมดโอเคไหมครับแต่พลังงานที่ลุงพูดถึงเนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงโอเคไหมครับพลังงานบริสุทธิ์ของลุงนี่แหละเออตัวนี้แหละเนี่ยลุงออกพีเอ็นจีเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงของลุงจะเอาผักก็ได้เอาผักที่ซื้อมาเอามาวางไว้หน้าตักเนี่ยใช่ไหมครับวางไว้ธรรมดาเป็นขวดน้ำก็มาวางไม่รู้ท่านจะห่อไว้กอดไว้ก็ตามใจเถอะครับผมก็ถึงเวลาผมก็ปล่อยแสงเข้าไปท่านก็หายใจปื้บปับผมว่ามันเข้าท่านะถามว่าดีไหมลองไหมทีเนี้ยถ้าลองก็ต้องรอวันพรุ่งนี้มะรืนนี้แต่วันนี้หารือก็ไหนๆก็คนอยู่บ้านหลังเดียวกันปะโถเอ้ยทีนี้จะไปทำอะไรก็ทำน้ำทีเนี้ยใช่ไหมนะเลี้ยงหมาไว้ก็ให้หมากินบ้างเลี้ยงไก่ไว้ให้ไก่กินบ้างทีเนี้ยเป็นอะไรเลี้ยงหมูไว้ให้หมูกินบ้างเอาว่าก็มันเป็นยาเนี่ยรักษามนุษย์สัตว์นี่แหละครับไม่คิดได้อย่างเงี้ยก็ลองทำแล้วมันจะเสียหายอะไรนะครับถ้าหากผมปาระเบิดออกไปจากอะไรนะจากในจอออกไปสู่นอกจอหน้าจอเนี่ยงั้นถ้าทำได้งั้นก็ไปอย่างถ้าทำไม่ได้ใช่ไหมครับนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงค้นพบด้วยตัวเองเนี่ยคือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับโอเคไหมครับรูปแบบนี้มันก็ไม่ใช่ธรรมดาหน่อยด้วยลองดูทีนี้ตั้งข้อสังเกตครับคนที่มีสุขภาพไม่ดีเนี่ยมานะโดยเฉพาะยิ่งพวกภูมิแพ้ภูมิต่างสารพัด108ภูมิแพ้นั่นนะครับใช่ไหมต่อไปมันหมดยุคต้องยาแล้วมันมาถึงเรื่องธรรมดาธรรมชาติแล้วโอ้ยนะตื่นเธอชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงไปยังการแพทย์ฝั่งตะวันตกจนกระทั่งลืมหูลืมตาไม่ขึ้นแพงก็แสนแพงรับผิดยังรับผิดก็มีรับชอบอย่างเดียวเอาป่ะคำว่ารับผิดรับชอบเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวหลักประกันมนุษย์ไม่มีรับผิดชอบมันไม่ได้อาชีพมันไม่ได้โอเคนะครับ ลุงหนูเอาโทรศัพท์มาตั้งพึ่งขวดน้ำทุกวันมาตั้งฟังเหรอเพื่อให้น้ำเป็นยาโอ้คุณจันทร์หนูเอาโทรศัพท์มาตั้งพิงเหรอตั้งพิงขวดน้ำผัดถ้วยตั้งพิงขวดน้ำอ๋อเข้าใจได้เอามันต่อติดกันโทรศัพท์หรือโทรศัพท์วางอะไรวางที่ขวดน้ำนั่นก็ได้ใช่ไหมขวดน้ำก็วางเป็นท่าไหนก็ท่าไปโทรศัพท์ไปวางขวดน้ำเงี้ยใช่ไหมก็ดูไปตามภาษาดูนี่แหละเสียงผมก็ตึงๆๆอยู่ที่ขวดน้ำนั่นแหละดีไหมเนี่ยเพ
เอามันเป็นแกนลอนเลยใช่ไหมฮะก็แบบนั้นสิครับก็ลองดูเป็นอะไรไปแล้วมันไม่ได้เสียหายนี่คือพิสูจน์พิสูจน์ก็แบบง่ายๆนี่นะครับไม่ต้องไปใช้ภาษาคณิตศาสตร์พิสูจน์นะของแค่นี้เถอะจริงนะมันไม่ได้สูญเสียเสียหายอะไรสักอย่างเดียวนะครับใช้แทงน้ำได้ไหมคะสวยสิครับใช่ไหมเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ตรงนั้นนะเสียงผมเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันเสียงมันสะเทือนไปหมดนะเสียงเนี่ยครับนางๆเขาเอาไว้เอาไว้วางไว้หลังควายยังได้เลยควายนี่สะเทือนไปหมดเอาเสียงมันเป็นอย่างนั้นนะหมาเหมือนกันหมาไม่สบายเนี่ยจับมันนอนหงายซะท้องไส้มันวางมันโทรศัพท์ไปวางบนก็ดูสิครับมันจะเป็นอะไรไปอะไรเนี่ยต้องคิดวิธีสิมันได้จริงไหมเนี่ยได้มันก็ได้มันก็ดีไทยดีท่านน่ะแหละดีผมทำไมล่ะใช่ไหมที่ผมทำเนี่ยผมเรียกร้องอะไรหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับก็ลองทำสิครับนะว่าจริงไหมว่าลุงบอกว่าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชแหละผลไม้เป็นยาแต่ก็พืชมาวางไว้ที่ว่านี่ข้างหน้าตายโอ้ยอย่าไปทำกับข้าวกับปลาได้สบายเลยแค่มันมีความเข้มข้นอยู่ในตัวมันเองเรื่องเสียงเนี่ยประหลาดนะโอ้ฝากเอาไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งกันแล้วกันนะพรุ่งนี้หนูจะเตรียมน้ำรอรับพลังงานบริสุทธิ์จากแสงดวงออกนะรอรับพลังงานบริสุทธิ์ใช้คำบริสุทธิ์ได้เลยครับจากแสงดวงออกโอเคนะครับคุณรัตตาเนี่ยโอเคคุณรัตตาลองดูสิเป็นไรเสร็จแล้วก็ไปอาบไปสิครับล้างนอกล้างในล้างมันแบบศรีถนนชัยไปเลยให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยเพศพ่อเพศแม่ไปเลยลองดูสิมันจะเป็นอะไรปะหรือน้ำสะอาดก็ท่านก็หามาเองอย่างไรครับใช่ไหมท่านก็ต้องเตรียมน้ำสะอาดสะอ้านแค่ไหนเพียงใดที่จะดื่มกินหรือว่าจะอาบใช่ไหมครับมันได้ทั้งนั้นแหละพี่เอ้ยโอยโอยโอยคิดต่อไปหน่อยนึงเอาฮะวันนี้ดูก็จะเปิดเผยกับสิ่งเหล่านี้ให้นะครับนะก็เชื่อว่าอะไรก็ตามที่มันไม่เป็นโทษลุยไปเลยอัตราเสียงไม่มีเลยมันไม่ดีกว่ายุงยาที่เขาฉีดเข้าอะไรฉีดให้เรากินเขาอะไรให้เขาเอาอะไรฉีดใส่กับตัวเราเนี่ยรู้หรือเปล่าเนี่ยยาเป็นเม็ดเหมือนกันเข้าอะไรเป็นเม็ดมาให้เรากินรู้หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้อันนี้น้ำเราหามาเองนะเรารู้เองอ่ะเห็นหรือยังผมว่ามันสุดพิเศษมากกว่าเยอะนะใช่ป่ะพี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องนี้สรุปแล้วโป๊ะเลยใช่ไหมมันถึงยุคนะเข้าใจสรุปโป๊ะเลยนะครับง่ายโอเคนะกับลุงเนี่ยมันยิ่งง่ายลุงเนี่ยยิ่งมีแต่คำว่า yes กับ no และโอเค yes ก็คือไปต่อถ้า no คือจบในลุงเนี่ยไม่ได้นะถ้า no กับมนุษย์หน้าไหนจะจบเลยนะดูถ้าเซโนนะถ้าเซเยสไปต่อไปถ้าโอเคโอ้โหที่นั่นพิการเลยครับถ้าโอเคแล้วก็ห้ามพลิกอะไรกันโอเคก็แปลว่าไปแล้วนะทีนี้ไม่ฟังเสียง AM เป็นเดินหน้าอย่างเดียวแล้วนะเนี่ยถ้าโอเคไม่ยั้งไม่รั้งประมาณนั้นโอเคนะโอเคพรุ่งนี้จะเตรียมนำจุลินทรีย์ที่เลี้ยงไว้มารับแสงอ่านมาจุลินทรีย์ก็ยิ่งใช้ได้ครับสองแรงบวกเลยล่ะครับลองดูก็ได้ไม่เชื่อคอยดูวิธีที่จะคิดมันจะไม่ยากอะไรกันจุลินทรีย์นะแบ่งเป็นสองภาชนะสิครับแบ่งเป็นสองขวดก็แล้วกันนะขวดนึงเอามาอยู่หน้าจอท่านกับผมอีกขวดนึงตั้งไว้ห่างแล้วดูเปรียบเทียบกันดูสีก็ได้หรือถ้าสามารถวัดปริมาณของจุลินทรีย์ในขวดแรกมาแล้วมันมีเท่ากับเท่าไหร่สามารถวัดได้ไหมครับมีเครื่องมือวัดจุลินทรีย์ไหมครับว่ามีมากเท่ากับเท่าไหร่ในสิ่งที่ท่านเลี้ยงเอาไว้นั่นก็ยิ่งดีสิครับเห็นไหมเพราะจุลินทรีย์คือชีวิตนั่นแหละดูว่าทำเล่นไป
หรือแม้แต่ต้นหมากรากไม้เนี่ยแล้วก็เสียงลงในรถโทรศัพท์เนี่ยแต่ก่อนนี่มันยุควิทยุใช่ไหมลุงนะออกอากาศตอนที่หนึ่งที่สองมันต้องเป็นเรียลไทม์ไปผูกไว้ต้นไม้นั่นนะต้นทุเรียนต้นมังคุดต้นมะม่วงลำไยมะเฟืองมะไฟนั่นนะครับนะไปผูกกับต้นหมอกต้นไม้ไม่เคยมีดอกมันจะออกดอกลองดูเชื่อไม่เคยมีผลก็จะมีผลลองดูเชื่อลองดูยุคสมัยก่อนวิทยุก็ให้ผู้ก็เปิดทิ้งเอาไว้ในสวนนั่นนะครับแขวนเอาไว้ต้นไม้ต้นไหนก็ได้เปิดมันดังๆให้มันคุ้งไปเลยเขาได้ผลจริงนะเห็นไหมครับจะบอกให้แซ่บนะครับยุคนี้มันเป็นยุคเฟซใช่ไหมฮะยุคมือถือมือถอยกันแล้วกันเอามือถือไปวางไว้หรือบางทีนี่ไอ้ที่แต่ละคลิปเนี่ยไม่รู้เป็นเสียงลุงจะพูดยังไงก็สุดแท้แต่เถอะไปเปิดว่าเดี๋ยวมันงามเองไม่เชื่อคอยดูสิแต่รดน้ำมันหน่อยนะไม่ใช่ไม่มีน้ำเลยมันก็ไม่ไหวนะเพ่ก็ลองดูไม่เคยมีดอกพวกโป้ยเซียนเนี่ยลองดูครับพวกโป้ยเซียนลองดูถึงจะรู้มันออกมาออกบางทีมันออกมากี่ห้าดอกห้าหกดอกอันนี้ดูจะเป็นช่อเป็นเก้าเป็นสิบแล้วก็ว่ากันไปเนี่ยวิธีพิสูจน์กับสิ่งที่ลุงกำลังพูดจาเอาพืชเนี่ยมาพิสูจน์ไปเลยเอาธรรมชาติเนี่ยมันพิสูจน์ไปเลยเพราะว่าเราจะหนีวิทยาศาสตร์เข้าใจไหมครับหนีวิทยาศาสตร์ทุกกรณียกเว้นของใช้ไม้สอยเนี่ยโอเคยอมรับวิทยาศาสตร์ยอมรับมันเป็นเพียงเครื่องมือความสะดวกเครื่องผ่อนแรงยอมรับตรงนี้นะวิทยาศาสตร์เป็นเพียงเครื่องผ่อนแรงเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกกับมนุษย์ต้องยกย่องคนผลิตเข้ามาตรงนั้นนะครับจริงอยู่แต่ไปซื้อเข้ามาใช้ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเป็นพวกยุงยาอย่าไปยกย่องเป็นเคมีอย่าไปยกย่องจำได้ครับโอเคไหมอย่าไปยกย่องถ้าเป็นเคมีอย่าไปใช้จำเป็นหลักอย่าไปกินอย่าไปฉีดใครจะบอกว่าดีเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอย่างเงี้ยต้องตัดให้ขาดให้ได้ที่ผมพูดเนี่ยความจริงรัฐบาลก็ต้องน่าจะส่งเสริมนะเพราะว่ามันลดรายจ่ายของรัฐบาลที่พูดเนี่ยนะแล้วก็ลดอะไรลดอะไรลดแรงของนายแพทย์ดังแพทย์นางสาวแพทย์หรือว่าผมไม่ไปแย่งอาชีพใครนะให้รู้ไว้เอาป่ะลดงานของนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ไปตั้งเยอะตั้งแยะตรงนี้เอาป่ะต้องคิดให้เป็นเลยครับเออจริงหรือเปล่าเนี่ยโรงพยาบาลมันจะลดกันอยู่แล้วเวลาเนี้ยใช่ไหมครับจะไงต่อใช่ไหมครับต้องคิดอย่างนั้นนะครับมันถึงจะบอกว่าเออนี่มันเป็นสาธารณะจริงๆสาธารณกุศลจริงๆว่าเงี้ยใช่ไหมครับโอเคถ้าคิดได้อย่างนี้มันก็จะไปกันอย่างมากมายก่ายกองเออถ้าผมไปด่าเมียพ่อใครก็ไปอย่างนึงให้ร้ายใครสุดก็ไปอย่างก็ไม่เคยมีสักทีหนึ่งใช่ไหมครับในการพูดจาพาทีไปให้ร้ายผู้คนก็ไม่เคยมีสักทีหนึ่งก็แล้วกันเอาเห็นไหมครับมันต้องอย่างนั้นจ้ะครับไปตำหนิตีติงใครก็ไม่มีแต่พูดจานิดหน่อยเพื่อให้มันเป็นอุทาหรณ์สอนใจกันก็ไม่เอ่ยชื่ออย่างเมื่อกี้เนี่ยเด็กอนุบาลกับครูก็แค่นั้นเองไม่บอกว่าเป็นโรงเรียนไหนด้วยไม่ได้บอกว่าเป็นครูชื่ออะไรไม่เอ่ยผมจะไม่เอ่ยตอนนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันเป็นข่าวสารทั่วไปเป็นทุนทั่วบ้านทั่วเมืองนี่นะครับเมื่อสิ่งนั้นก็พูดกันไปเยอะแล้วผมจะพูดต่อไปทำไมล่ะใช่ไหมพูดไปทำไมใส่ไปทำไมของเราก็มีตั้งเยอะตั้งแยะที่จะให้กับกันและกันนะโอเคไม่มีใครถามนะนี่นะตกลงลุงไปนะงานเนี้ย
ไปแล้วนะงานนี้นะไปจริงๆนะโอเคไปก็ไปลุงรำคาญลุงแล้วรีบไปสิลุงรำคาญแล้วผมเลยไปแล้วนะท่านที่อยู่ YouTube ไม่ใช่น้อยนะวันนี้รู้ไหมใช่ไหมครับเฟซก็เหมือนกันไม่ใช่น้อยนะเนี่ยโหรูดมันปื้ดๆยังไม่หมดเลยเนี่ยโอเคครับรับแซ่บตามนี้แล้วกันพรุ่งนี้ก็ท่านก็มีหน้าที่เนาะคือหน้าที่คืออะไรหน้าที่คืออาชีพอย่าคิดมากใช่ไหมก็คืองานนั่นแหละคือหน้าที่โอเคไหมก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกตินั่นแหละคือหน้าที่ใช่นะเอาซื้อจะไม่หมดก็กินไม่นานก็ให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอนะครับแล้วก็ทางด้านความรับผิดชอบทีนี้ครับทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานี่คือรับผิดชอบใช่ป่ะคิดให้เป็นเนี่ยจริงไม่จริงเนี่ยทีเดียวทำใช่ไหมใช่นะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองรับผิดรับชอบตรงนั้นนะการงานบริวารญาติมิตรรวมทั้งทรัพย์สินขานที่หามาได้ด้วยจบไหมเนี่ยใช่ไหมครับอยู่ที่ว่าคิดไม่คิดต่างหากล่ะถ้าคิดแล้วเฮ้ยมันใช่วะเออจริงเว้ยเนี้ยจริงก็ดีใช่ไหมใช่ไหมทีนี้ความปลอดภัยใครไม่ต้องการความปลอดภัยทีนี้ใช่ไหมครับสัตว์ทุกตัวต้องการความปลอดภัยทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นลุงออกจึงใช้คำว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันทุกชีวิตมีค่าเท่ากันทุกชีวิตมีความต้องการเท่ากันคือความปลอดภัยเนี่ยเอาป่ะเหมือนกันลองให้ความสำคัญดูสิครับใช่ไหมถ้าเราตั้งตัวเราต้องการความปลอดภัยเขาก็ต้องการความปลอดภัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปกลั่นแกล้งไปทำไมแล้วให้คนนั้นคนนี้เจ็บดุนนี่ไปทำไมแล้วนะครับใช่ไหมมันก็คิดได้คนดีคือคนที่ไม่กลั่นแกล้งแดงแจ๋บุคคลอื่นให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางไกลทางไกลทางตนทางอ้อมมันก็มีอยู่แค่นี้คนดีดีเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนี่เป็นต้นผมว่ามันไม่ได้ยากนะกรอบพวกนี้นะครับโอเคจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกการที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศถือโอกาสเลยนะขออาราธนาพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรตอนนี้เดี๋ยวนี้นะสามสาขาทำงานอยู่นะเขาทำงานอยู่นะรอใครด้วยรอเจ้านายใหญ่เขานู่นนะพระศรีอริยเมตไตรเขาจะมาเหยียบแผ่นดินโลกวันนี้อีก 2,000 กว่าปีของจริงอยู่นั่นนะใช่ไหมนั่นคือของจริงแท้แต่รอเกิดได้ทันไหมโถชาติสุดท้ายชาตินี้แหละดีที่สุดครับพี่เกิดอีกมันทุกข์อีกเพราะฉะนั้นภาวนาชาติสุดท้ายเขาไว้ใช่ไหมล่ะไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พออะไรล่ะจะมีอะไรของอยู่ของกินของใช้ของเก็บจบไหมเนี่ยใช่ไหมก็ต้องบอกลูกสอนหลานไปเรียนมาเพื่อประกอบอาชีพมาลูกนะนี่แหละผมจะให้ทางภาครัฐบาลส่งเสริมมีพรบส่งเสริมอาชีพกันใช่ไหมครับต้องให้อาชีพยิ่งเด็กทุกวัน10ขวบมีอาชีพได้โอ้โหทุกวันนี้นะเด็กคนหนึ่งเนี่ยเด็กเดี๋ยวนะล่าสุดเลยนะเดี๋ยวนะลูกหลานพูดถึงไม่พูดคำต่อไปนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าลุงพูดจาเพื่อเข้าข้างตัวเองจนเกินไปเด็กคนที่ว่าอายุเท่าไหร่13ปีทำแอนิเมชันผ่านจอเนี่ยมีรายได้เดือนนึงหลายตังค์นะ2-30,000 บาทต่อเดือน
เด็กอายุ13ปีนะเนี่ยที่บอกว่ารู้จริงเพียงสิ่งเดียวได้ทำไปใช่ไหมครับ ใช่ไหมนะผมไม่เอ่ยถ้าเอ่ยที่มันใกล้ตัวเกินไปที่ว่าเนี่ยกับเด็กคนที่กำลังพูดถึงเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะมีโอกาสเล่าให้ฟังนะครับเอาล่ะเอาเป็นว่าจะเดินทางน้ำบกหรืออากาศก็พระราชพานะของพระศรีเมตไตรคือ3สหายเนี่ยนะครับพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะดูแลคนดีๆอยู่นะครับจะป้องกันไม่ให้ไวรัสโคโรนามาแตะต้องเนื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยมันก็คืออะไรชัยตอนชาตานนะมัจจุราชราหูคนที่มีสิ่งนี้มันจะป้องกันสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไรก็ความเข้าใจอ่ะคือพลังงานที่ว่าเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะป้องกันเองโอเคไหมครับดีไหมทีนี้ป้องกันสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นตัวมันได้กันแล้วกันอย่างลุงเนี่ยผมไม่กลัวไปสักหน่อยเดียวนะไวรัสโคโรนาดูไว้ก็ผมรู้มันว่ายุ่งกลัวไปทำไมแล้วโอเคนะไม่ได้พูดเล่นนะอย่างลุงไม่ได้พูดเล่นนะแน่จริงเขาใส่แก้วจะกินให้ดูแน่ไม่จริงทางการแพทย์เนี่ยแน่ไม่จริงนะครับถ้าแน่จริงต้องใส่แก้วมาเสียจะกินให้ดูผสมน้ำกินให้ดูแน่ไม่จริงพ่อท้าดูที่ว่าใช่ไหมครับไปเห็นตัวมันอยู่ในจอโอ้ยเป็นตัวเป็นตาโอเคนะไปกันได้ไหมวันนี้ไปกันได้เนาะนั้นก็เอวังก็เป็นกับเท่านี้นะฮะสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม